ความนับถือมายังครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ฟังรายการอยู่ที่วัดที่วาทุกรูปทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพและนับถือเป็นอย่างสูงยิ่งขอแสดงความนับถือมายังท่านอาจารย์พระครูกัลยาณประโมทพร้อมก็ด้วยท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าผู้อำนวยการของสถานีวิทยุขึ้นสีขาวัดปะตังเจริญแห่งนี้ตลอดจนถึงขอความผาสุกห่มเย็นความเจริญในธรรมจึงได้บังเกิดมีกมลบรรดาศรัทธาท่านสาธุชนพ่อแม่เฒ่าแก่พี่ป้าน้าอาลูกเต้าเหล่าล้านจุฟู่จุคนจุใหญ่น้อยใจยิงที่เปิดเครื่องวิทยุมาฟังหรือฟังทางอินเทอร์เน็ตมือถือเฟซบุ๊กไลน์ของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ดีตลอดจนถึงตั้งครุ่นวิทยุสถานีวิทยุต่างๆที่ลิงก์สัญญาณจากวัดปะตังเจริญนี้ไปออกทั้งในเชียงใหม่ลำปูนลำปางแป้น่านพะเยาเชียงรายซึ่งก็เป็นพันธมิตรหรือว่าเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันได้นำเอารายการนี้ไปออกทุกคืนสถานีขอขอบคุณอนุโมทนามณโอกาสนี้ทั้งเจ้าของสถานีและดีเจผู้ควบคุมห้องส่งทุกคนทุกท่านทุกคืนสถานีศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายในวันนี้ก็กับผมอาตมาภาพพระครูสถิตสารคุณพร้อมก็ได้ท่านพระครูกัลยาณประโมททั้งสองรูปสองตนสององค์จะได้มาพบปะกับมวลบรรดาศรัทธาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านในรายการอู้จ่าภาษาธรรมอันดับแรกนี้ท่านพระครูก็ได้ไปพักผ่อนตั้งนอกอยู่แล้วก็จะได้มาพบปะกันกับก้าวกับผมอาตมาภาพพระครูสถิตสารคุณยังขาดไปแห่งตนหนึ่งเช่นเดียวกันติดที่แล้วก็ขาดไปติดนี้ก็ได้ขาดไปแห่งก็คือท่านพระอาจารย์วันชัยชยานันโทวัดพุทธศรีเครียอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่ติดที่แล้วท่านติดศาสนกิจไม่สามารถที่จะลงมาออกอากาศได้ติดนี้ติดโควิดเป็นมาเขาว่าเป็นคัตเตอร์อีกาคนว่ากันเนี่ยที่อำเภอจำตองปุ่นยุดหมดโดยเฉพาะที่หงเฮียนก็ดีหงเฮียนที่ติดกันก็ดีตลอดจนถึงตำบลบ้านแปะทั้งหมดปุ่นห้ามขึ้นห้ามลงตะกี้ก็โทรอู้กันปรากฏว่าบ่สามารถที่จะลงมาได้ถ้าลงมาประกอบฮื้อไหลปิกแฮปุ่นบ่ฮื้อลงคนในบ่ฮื้อออกคนนอกบ่ฮื้อเข้าในหมู่บ้านดังนั้นก็ได้มีเหตุจำเป็นอย่างอี้ก็ทั้งสองรูปคือก้ากับผมอาตมาภาพพระครูสถิตสารคุณและท่านพระครูกัลยาณประโมททั้งสองรูปสองตนสององค์ก็จะได้มาพบปะกับคณะศรัทธาท่านสาธุชนทั้งหลายเพื่อให้ทุกคนทุกท่านที่ได้ทอมท่าดาฟังได้ยินได้ฟังพระตุเจ้าพระนายได้อู้เอ่ยกันเกี่ยวกับธรรมะซึ่งชั่วโมงแรกนี้ตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปโดยประมาณไปจนถึง3ทุ่มนี้จะเป็นรายการของท่านพระอาจารย์วันชัยชยานันโทในรายการธรรมะจากยอดดอยแต่ด้วยเหตุว่าท่านอาจารย์วันชัยบ่ได้มาก็จะได้อู้เอ่ยเอิ้นเอ่ยกันไปก่อนตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปก็จะมีการอู้จากภาษาธรรมกันอาจจะก่อนหน้านั้นนะเพราะว่าเราจะแบ่งปันเวลากันได้อู้เอ่ยมักติดที่แล้วท่านพระครูเพิ่นก็ว่าเออติดแล้วนี่ผมออกก่อนติดนี้ขอท่านพระครูออกก่อนเนอเอาตมเป็นยังสลับสับเปลี่ยนกันก็เป็นที่น่าวิตกกังวลเหมือนกันในปัจจุบันนี้คณะศรัทธาท่านสาธุชนทั้งหลายมันใกล้เฮามาติดติดกับโรคภัยไข้เจ็บโรคโควิด19นี่ขอให้ตั้งว่าจะเป็นผู้สูงอายุก็ตามผู้ทำ
วัยทำการทำงานก็ตามหรือลูกเล็กลูกเด็กเล็กแดงก็ตามเพราะเดี๋ยวนี้มันไปติดทุกวัยละติดกันได้ทุกวัยติดกันง่ายตัวเพราะโลกมันก็มีการพัฒนากลายพันธุ์จากพันธุ์ปกติทั่วไปกลายเป็นพันธุ์นั่นพันธุ์นี่ขึ้นมาหลากหลายขึ้นมาติดกันง่ายขึ้นและโมเดลนี้ล่าสุดนายกประกาศแล้ววันนี้มีการประกาศวันที่17นี้ว่าควบคุมอย่างสูงสุดควบคุมสูงสุดนี่เหมือน10กว่าประเทศ10กว่าจังหวัดรวมถึงกรุงเทพพระมหานครตัวแล้วก็คุมอย่างเข้มนี่รวมถึงเข้มงวดกวดขันอย่างเป็นที่สุดนี่เนาะเป็นที่สุดรองจากที่สุดมาเป็นคุมเข้มแล้วก็มันจะ50กว่าจังหวัดถ้าจำบ่ผิดแล้วก็มีจังหวัดเดียวที่ว่าเฉยควบคุมเฉยๆตามปกติทั่วไปคือจังหวัดภูเก็ตอันนี้มีนอกนั้นนี่คุมเข้มกันคุมเข้มสุดๆก็เป็นที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันคณะสัทธาพ่อแม่เฒ่าแก่พี่ป้าน้าอาลูกเต้าหลานจุฟูจุคนมันเดี๋ยวนี้เฮาก็ต้องระมัดระวังตัวรักษาเนื้อรักษาตัวโดยการมาไปออกจากบ้านจับจองอย่างไปที่ไหนก็ขอให้ระมัดระวังหรือว่าถ้าออกมีความจำเป็นต้องไปเนี่ยก็ต้องปิดปากปิดแมสก์ด้วยแมสก์ก็ดีพกพาแอลกอฮอล์หรือว่าเจลที่ล้างมือแอลกอฮอล์ก็ 70% ขึ้นไปเนี่ยแล้วก็เจลล้างมือตัวพกพาที่มันเป็นขวดน้อยๆนะที่เป็นมันมีขวดมีขายอยู่เหมือนกันแล้วก็ไปที่ไหนก็ขอให้ไปแบบกระชับเวลาไปปิ๊กก็แบบกระชับเวลาถ้าสมมุติว่ามีความจำเป็นต้องไปซื้อขอบซื้อครัวอย่างก็ดีไปด่วนมาด่วนอีกแล้วก็คนที่เปิ้นมีความตื่นตัวในการจะดูแลรักษาครอบครัวและตนเองเปิ้นไปฉีดคุ้มของป้องกันเฮาได้ 100% ก็มีสิทธิ์ในการที่จะติดโรคได้มาเหมือนกันเพราะวัคซีนนั่นกว่าที่จะภูมิคุ้มกันมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฉีดมาแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลาหลายมื้อหลายวันแม้แต่จะเข็มที่2ก็ตามเข็มที่2แล้วก็ยังมีโอกาสติดด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าประมาทขาดสติเลินเล่อเผลอว่าโอ้ปล่อยตัวเองตามธรรมชาติเลยโดยที่บ่ต้องกลัวอย่างละฉีดวัคซีนเออขอโปรดได้รับทราบกันให้ระมัดระวังกันในตรงนี้เพราะชีวิตของเราทุกคนมีชีวิตที่มีค่าในการที่จะสร้างคุณความดีแห่มนักถ้าว่ายังมีคนที่ต้องห่วงอยู่เหมือนกันต้องอยู่ดูแลซึ่งกันและกันแหมละให้ผู้หลายคนถ้าหากว่าเฮามีอันเปลี่ยนไปก็ดีเนี่ยมันยากต่อการที่จะคนที่อยู่ตั้งหลังเนี่ยจะระงับยับยั้งความทุกข์ฮ้อนทุกข์ไหมหรือว่าจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นดังนั้นการที่เฮามีความระมัดระวังมีสติอยู่เป็นการที่จะทำให้เฮาทุกคนทุกท่านนั้นได้แคล้วคลาดนิราภัยโดยถือหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เป็นประจำนั่นก็คือบ่ประมาทจะขาดสติกินอยู่ไปขอให้มีสติยังคิดไปในสิ่งที่ควรไปในที่ที่ควรไปที่บ่ควรไปก็บ่ต้องไปที่มันบ่จำเป็นก็บ่ต้องไปที่มันจำเป็นต้องไปก็ระมัดระวังไว้นักๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตที่เป็นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เป็นห้องว่ามีการแพร่เชื้อก็ดีมีการคัตเตอร์นั้นคัตเตอร์นี้ก็ดีเนี่ย
บุคคลไปเลยคนยุดกักตัวไว้ก่อนหรือคอยสอดส่องดูแลบุคคลต่างถิ่นแปลกหน้าแปลกหูแปลกตาเข้ามาสู่ชุมชนถ้าว่าเป็นคนที่เดินทางจากที่อื่นที่เฮาบ่ฮู้จักก็ดีที่ฮู้จักก็ตามที่มาจากแหล่งที่เสี่ยงหรือว่าจุดแดงเข้มหรือว่าแดงเฉยๆก็ตามก็ขอให้เฮาทุกคนทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเบื้องต้นก็คืออสม.ที่อยู่ดูแลในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านช่วยสอดส่องดูแลในตรงนี้อย่างเข้มงวดตัวเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระดับชาติละไม่ใช่เรื่องของฝ่ายคนใดคนหนึ่งต้องมารับผิดชอบคนเดียวเป็นเรื่องของทุกๆคนต้องรับผิดชอบร่วมกันระมัดระวังร่วมกันสิ่งเหล่านี้มันจะหายไปเมื่อใดเฮาก็บ่ฮู้สิ่งเหล่านี้มันจะหมดไปจากประเทศหรือว่าในโลกนี้เมื่อใดเฮาก็บ่ฮู้ดังนั้นการที่เฮาบ่ฮู้เนี่ยเฮาก็ควรระมัดระวังเพื่อให้มันเจือจางให้มันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆจนเป็นเรื่องปกติเมื่อเฮาระมัดระวังอย่างนี้ก็จะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองสังคมของเฮาก็เข้าสู่สภาพปกติได้เวยขึ้นไม้หอมมือขันตัวแต่ในที่สำคัญเหมือนกันเฮาทุกคนทุกท่านมีความจำเป็นมีความรับผิดชอบเหมือนกันแล้วก็ต้องสอบว่าหากินเหมือนกันอันนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านเนาะใช้ความอดทนใช้ความอย่างร้ายหลายอย่างขอให้เฮาทุกคนทุกท่านอดทนเอาแล้วก็ขันติหรือว่าขันติอดทนอดกลั้นอดออมอดทนก็คือทนลำบากทนกลักกรรมและทนเจ็บใจทนลำบากก็คือการที่เฮาเจ็บไข้ได้พยาธิในต่างๆนั่นน่ะคือมีสติเฮาเจ็บเฮาป่วยอย่างก็ดีน่ะอดทนเอาไว้หายุคหายากินยุคกินยาถึงแม้นว่าห้องยาคนล้นคนเต็มเตียงบ่มีในข่าวอย่างต่างๆมันก็มีนักเหมือนกันอดทนต่อสู้โดยเฉพาะยาสมุนไพรที่เราทุกคนเชื่อแน่ว่าทุกคนที่มีมือถือแล้วก็ท่องไว้ในโซเชียลนี่จะได้หูได้หันอะไรอย่างไรหลายอย่างเกี่ยวกับยารักษาก็ดียาควบคุมก็ดีเนี่ยคงจะมีคนได้หูได้หันกันหมดละอันนั้นแหละเราก็มีสติแล้วก็พยายามในการที่จะหาข้อมูลที่มันชัดเจนถ้ามันข้อมูลชัดเจนมีเอาฟังกันหลายๆที่มีเหตุมีผลพอสมควรที่เขาจะเชื่อถือได้เขาก็มาเยะมาทำแล้วก็มาดูแลมากินมาใช้มาดูแลตนเองบางคนเพื่อก็หอมก็หายด้วยสมุนไพรปุ้นบ้านล้านนาเขาก็ดีปุ้นบ้านสมุนไพรไทยเขาก็ดีไม่ใช่เฉพาะปุ้นบ้านล้านนาเขาสมุนไพรทั่วไปโดยเฉพาะที่เฮาฮู้กันเนี่ยที่ได้ทำเป็นข่าวในโซเชียลก็นักที่สุดก็คือ1กระชายหรือว่าโหระแอนบ้านเฮา2ขิง3มะนาว4ยาต้นฟ้าทลายโจรอย่างเนี้ยจะกินอย่างได้ขนาดไหนมอกได้นั่นก็ลองศึกษาพอกอยหรือบางตี้บางคนบางท่านเอาหอมหัวข่าจักไข่ใบมะขูดหน่วยมะขูดอันอย่างหลายอย่างมาผสมกันมาต้มมากินมาอบมาลมมาหอมมาสูดกลิ่นสูดไออย่างต่างๆเนี่ยเอาก็ลองศึกษาพอกอยแล้วก็ป้องกันเอาไว้เป็นเบื้องต้นหรือว่าใช้โดยตลอดก็ได้ระมัดระวังอย่างนี้ถ้าหากว่าเฮาบ่ประมาทบ่เลินเล่อบ่เพ้อเล่อบ่ขาดสติในตรงนี้ตัวเฮาก็จะรอดสังคมก็จะรอดตลอดจนถึงครอบครัวเฮาก็จะรอดตัวด้วยความอดประมาทของเฮาทุกคนทุกท่านนั่นและแถมอย่างหนึ่งการที่เฮาแม้แต่การที่เฮาได้รับ
ทำประกันชีวิตนี่ก็ดีเหมือนมีข่าวมาก็เป็นหน้าตลกพ่องเป็นหน้าที่สังเวชเหมือนกันนะแต่คนทำประกันบริษัทบ่ฮู้นะอันนี้เป็นข่าวเท็จข่าวจริงก็ไปกันไปกรองไปซอกข้อหาก็แล้วยกเลิกขอคืนประกันคือก็มีมันนักลำปอยไปสามารถที่จะคนเจ็บคนตายเป็นโรคนั้นโรคนี้เอาประกันปรากฏว่าเลิกประกันแห่เอาเงินต้นทุนคืนแห่มาเอาแล้วมาสู้แล้วตอนแรกก็คือใจว่าถ้าโควิดตายด้วยโควิดใจให้ตั้งอันที่อีปรากฏว่าคืนไปก็มีเดือดร้อนคนถึงแก่กรรมด้วยโควิด19นี่ก็ดีได้เงินมาได้เงินก็ทกเถียงกันอันนี้ก็อันนี้เป็นข่าวเนาะข่าวเนี่ยจะมีทั้งเท็จทั้งแท้อยู่ตรงนั้นถ้าจะได้ก็ไปซ้อข้อหาก็แล้วกันว่ามันเป็นแท้กับมันเป็นแท้กับอันนี้ก็การเสพข่าวก็เช่นเดียวกันจะไปตื่นตระหนกตกใจล้ําไปข่าวบางข่าวเนี่ยมันก็เป็นข่าวเท็จข่าวบางข่าวเพื่อประโคมให้เกิดความวิตกตื่นตระหนกตกใจตื่นตูมทั้งๆที่มันมาเป็นเรื่องจริงก็มีข่าวบางข่าวก็เป็นเรื่องจริงเนี่ยวิกฤตเป็นโอกาสจริงๆเฮาจะได้รู้ว่าที่เฮาไปท่องเที่ยวในโลกโซเชียลนั้นมันมีคุณมีประโยชน์มีโทษอย่างใดเราก็ได้รู้แล้วก็จะได้รู้เต่ารู้ตันเหมือนกันว่าบางครั้งในทุกคนมันพลาดกันได้ทั้งนั้นแหละบางครั้งก็เป็นแท้บางครั้งก็เท็จได้ข่าวมาปุ๊บแชร์กันไปเลยโอ้กูเก่งกูแน่กูได้ข่าวนี่มาก่อนเปิ้นไปแชร์ออกไปด้วยระมัดระวังตัวนี้อันตรายเหมือนกันถ้าตื่นตระหนกตกใจเกินไปก็ทำให้คนอื่นตกเบี้ยเสียของก็มีคนอื่นเดือดร้อนเสียหายก็มีบางทีเป็นข่าวเท็จบางทีก็เป็นข่าวแท้บางทีก็เป็นข่าวลวงอย่างเนี้ยเพื่อเกิดความเสียหายเพื่อเกิดความตื่นตระหนกตกใจดังนั้นคนที่เสพข่าวอย่างก็ดีเนี่ยระมัดระวังแล้วก็กันกรองไว้ให้ดีๆก็มีนักไปหลายเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเอาทุกคนทุกท่านมีประสบการณ์ต้องหาประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาบางคนก็ผิดพลาดไปแชร์ข่าวเท็จข่าวลวงกันไปปุ้นห้องเป็นข่าวบะแต้นั่นน่ะข่าวเท็จข่าวลวงข่าวนี่เหมือนใจสกรรมตังภาครัฐเพิ่นก็พยายามแล้วกันว่าจะแต้ก็มาแต้แต้ว่าเนี่ยนะเพิ่นก็คอยพยายามมาชี้แจงบางข่าวออกไปแล้วปรากฏว่าบะแต้สกรรมเนี่ยก็ขอให้เฮาทุกคนทุกท่านใช้วิจารณญาณดีๆใครควรตรึกตองคือมันแน่แก่นแท้คือมันเกิดขึ้นกับตนเองดีๆแล้วเฮาก็ก้อยเอามาก้อนไก้มาส่งสังเคราะห์วิเคราะห์อย่างต่างๆหลายเรื่องหลายราวหลายตลกก่อนแล้วก็ค่อยเชื่อค่อยเชื่อแต่ที่แน่สัมพุทธเจ้าจะปาเฮารอดปลอดภัยได้ประกาศบ่พลาดนั่นก็คือศีล5ศีล5จะเป็นหลักประกันอย่างใด1ศีลข้อที่1นั้นน่ะจะประกันชีวิตเพิ่นว่าตามที่ได้ฮู้ครูบาอาจารย์หรือว่าผู้ฮู้เพิ่นเขียนเอาไว้เพิ่นได้ถ่ายทอดออกมาไว้ว่าศีลข้อที่1ประกันชีวิตคือป้องกันบ่ฮู้ชีวิตตกล่วงไปถ้าว่าเฮามีกันลบลาฆ่าฟันกันบักบั่นบ่เอาชีวิตบ่ฆ่าบ่ฟันบ่ลั่นบ่แทงกันเนี่ยทําให้ชีวิตของเฮาอยู่ต่อไปได้ศีลข้อที่2ประกันทรัพย์สินก็หมายความว่าถ้าทุกคนมีศีลข้อที่2แล้วก็มาต้องกลัวแล้วว่าทรัพย์สินจะของตนเองจะเสื่อมหายอาจจะเสื่อมสลายจะเสียหายไปทรัพย์สินของตนเองทรัพย์สินของคนอื่นก็บ่เสียหายเพราะว่าตัวเองก็มาไปเอาของคนคนอื่นก็มาเอาของตัวเองทุกคนมีศีลข้อที่2รับรองประกันทรัพย์สินสลิงคันอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็จะบ่เสียหายอันนี้ประกันทรัพย์สินคือศีลข้อที่2ศีลข้อที่3ป้องกันครอบครัวป้องกันครอบครัวคือศีลข้อที่3ก็คือการที่เราทุกคนทุกท่านหลักศีลของพุทธศาสนาเปิ้นว่าคือบ่นอกอกนอกใจคู่ครองของตนเองไปลักไปจกไปลักมันจะลักไปจกไปอัน
นอกอกนอกใจคู่ครองของตนเองในครอบครัวรักเดียวใจเดียวไม่เที่ยวซ้ำซ้อนอย่างเนี้ยเมื่อก่อนพุ่นว่ากันอย่างอี้เพื่อป้องกันครอบครัวบ่คือเกิดความแตกแยกเสียท้องเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นการที่ป้องกันครอบครัวคืออยู่ร่วมกันถือไม้เท้ายอดทองถือกระบองยอดเพชรเหมือนอย่างกับที่เฮาได้รับน้ำสั่งจากคนเฒ่าคนแก่ตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆเนี่ยถึงฝ่ายหญิงถึงฝ่ายชายแม่หญิงก็มานอกใจผัวพ่อชายก็มานอกใจเมียเงินคำกำแก้วช่วยกันกึดช่วยกันสร้างช่วยกันเซาะช่วยกันหาช่วยกันดูแลรักษาช่วยกันกินช่วยกันใช้ช่วยกันดูแลครอบครัวลูกเต้าหลานส่งเสียฮึ่มฮั่มฮึ่มเฮียนอย่างนี้เป็นต้นครอบครัวจะมีความสุขและสินข้อที่4อันนี้เป็นการป้องกันสังคมป้องกันสังคมก็หมายความว่าสังคมคนเฮานั่นต้องมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันบ่อู้ปดมดเท็จไอ้อย่างต่างๆเพื่อเปิ้นตกเบี้ยเสียของรับประกันว่าถ้าใครมีศีลข้อ4หรือว่าประชาชนคนไทยเฮาทุกผู้ทุกหมู่เรามีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันเนี่ยสังคมก็อยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกร่มเย็นสังคมก็จะอยู่ด้วยความเรียบร้อยดีงามสันติสุขเพราะทุกคนมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันมีความยึดมั่นในศีลยึดมั่นในธรรมถ้าหากว่าสังคมใดมันมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันเนี่ยยากที่จะเกิดความผาสุกได้อย่างเช่นว่าเขาจะคบคนสักคนเนี่ยถ้าหูว่าคนนั้นเป็นคนขี้โคตรขี้โกงเขาก็ไม่อยากจะคบละหันแกได้ทีตาตัวนี่ค่อยได้เพิ่นกะทีตาตัวจะค่ายได้ของเปิ้นนี่โอ้ดีแล้วมาดีเตื้อดีแล้วมาดีเตื้อบางทีบางครั้งถ้าหากว่ามีการเอาเงินเอาคำอย่างไปนี่ก็ดีเนาะคือเปิ้นตกเบี้ยเสียของไปจับจวนเปิ้นไปเล่นกันพนันการเล่นนั่นเล่นนี่เป็นการต่อเชิดเงินเปิ้นไปเหี้ยอย่างเนี้ยมันน่ากลัวนะบางคนบางท่านล้มละลายกันไปเลยล้มละลายกันไปเลยเสียหายกันเพราะอะไรอย่างเพราะมันมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันคนที่อยากได้พวกคนก็อยากได้เหมือนกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังว่าการคบคนนะคนนี้เราเชื่อถือได้เหมาะใดขนาดไหนเราควรที่จะให้ความไว้วางใจสักเหมาะใดบางทีบางครั้งความอยากได้เนาะความใครอยากได้ใครมีอยากได้ต่อเงินต่อทองเพิ่มเติมเข้าไปให้แก่ตนเองเพื่อจะมาจุนเจือครอบครัวของตัวเองได้มีความมั่นคงหรือว่ามีเงินมีทองเข้าในสู่ครอบครัวได้เพิ่มขึ้นโดยวิธีตั้งรัฐก็ดีโดยวิธีอย่างกลอุบายอย่างก็สุดแท้แต่กุศโลบายอย่างได้ก็สุดแท้แต่ละซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้ามีความซื่อสัตย์ซื่อใสซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันเนี่ยยากลำบากตู้ขอยากลำบากขอโอ้ยไปขอความช่วยเหลือเนี่ยเห็นหน้าน้อยตาน้อยเข้าไปปนหันเฮาก็มองเป็นไอ้อย่างเนี้ยแต่ถ้าว่าปนมาถึงเวลาที่ปนที่ปนมาเฮาเดือดร้อนเนี่ยยากลำบากปนมาเดือดร้อนมาขอถ้าเป็นคนที่มีจิตใจที่เอื้ออาทรมีความเมตตากรุณาอยากจะให้คนอื่นได้พ้นทุกข์เนี่ยอู้บ่ยากให้ไปด้วยความเมตตาช่วยเหลือสงเคราะห์กันไปแต่ถ้าถือว่าบ่มีแล้วโอ้ยากลำบากขนาดนักเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะหยังเพราะความซื่อสัตย์ซื่อใสซื่อตรงมันบ่มีดังนั้นเพื่อให้ป้องกันสังคมเฮาบ่ให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายก็คือศีลข้อ4ถ้าภัยสังคมมีศีลข้อ4ด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลแล้วสังคมจะอยู่ด้วยความผาสุกความเย็นและศีลข้อที่5ป้องกันหรือว่าประกันสติปัญญาสติปัญญานี่สำคัญ
เออถ้าหลงมัวเมาอย่างต่างๆแล้วบักกึดคือมันถี่มันท่วนเนี่ยขาดสติก็ดีขาดปัญญาประมาทเลินเล่อเผลอเลออันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสามารถได้จะทำให้เขาเสียผู้เสียคนเสียเข้าเสียของเสียเงินเสียทองไปได้เลยถ้าว่าขาดศีลข้อที่5คือการที่ไปมัวเมาในสิ่งเสพติดก็ดีขาดสติประมาทขาดปัญญาในการพิจารณาขาดสติในการที่จะการที่เฮาทุกคนทุกท่านมีศีลแล้วโอ้ถ้าทุกคนทุกท่านมีศีลสุขสงบเกิดขึ้นอย่างเที่ยงแท้แน่นอนอันนี้เฮาลองตองดูขอเตอะเฮาจะไปใกล้เกิดกินด่างเฮามีของดีอยู่ในตนในตัวของเฮาทุกคนเฮามีของดีเอาไว้กระผู้จาย่อมจะคุ้มครองปกป้องรักษาเฮาบ่ฮือตกไปในที่ต่ำที่ยอบถึงแม้จะมีเหตุเพศภัยอย่างต่างๆเกิดขึ้นก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเฮามีสิ่งที่ดีคุ้มครองอย่างศีล5ข้อเนี่ยรับประกันเลยว่าทุกคนทุกท่านจะอยู่ด้วยความผาสุกความเย็นและจะเอาตัวเองรอดไปได้จากการที่เฮามีสติแค่เฮามีสติอย่างเนี้ยสุดยอดละมีสติระลึกไตร่ตรองก่อนคิดก่อนอู้ก่อนทำไอ้อย่างต่างๆนานาคือประกอบไปด้วยสติถ้าหากว่าสติเฮาทุกคนทุกท่านมีครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์ประกอบห้องว่าเป็นผู้ที่มีความบกประมาทแต่ถ้าว่าคนขาดสติเราพอแล้วคนขาดสติก็ดีหรือว่าคนสติบ่ดีก็ดีนะปะส่วนปรุงกาศูนย์วิจัยกาเนี่ยอย่างนั้นดังนั้นการที่เฮาทุกคนทุกท่านมีคุณธรรมมีคุณความดีมีศีลมีธรรมในการก็จะทําเฮาทุกคนทุกท่านนั้นได้ใจชีวิตบ่ว่าจะมีเหตุการณ์เหตุเพศภัยอย่างต่างๆมานานาเกิดขึ้นก็ตามเฮาก็จะมีเอาตัวเองรอดได้เพราะเฮามีสติมีปัญญามีข้อคิดข้ออ่านข้อในอัตในธรรมสัมพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละเราจะไปไก่ศีลจะไปไก่ธรรมถ้าผ่ายอยู่ใกล้ศีลใกล้ธรรมบ่ประมาทบ่ขาดสติมีศีลมีธรรมบ่ประมาทบ่ขาดสติในตรงนี้เชื่อแน่ว่าทุกคนจะเอาตัวของเรารอดได้เหมือนกันกูคู่กูคนเนาะในตอนนี้ได้อู้ได้เอ่ยมาประมาณครึ่งเจ้าหมงขอนิมนต์ท่านพระครูเนอะได้อู้ได้เอ่ยจะได้สนทนากันแล้วก็เขาจะได้องค์มาก็ปฏิบัติหน้าที่ของเหมาะสมเนาะพอสมควรละตอนนี้สองทุ่มเกินเดี๋ยวก็ขอนิมนต์ท่านพระครูกัลยาณประโมทซึ่งอยู่ในห้องส่งแล้วเหมือนกันประกอบไปพักผ่อนอิริยาบถต่างนอกแล้วก็ก็จะได้เข้ามาตรงนี้คณะศรัทธาท่านสาธุชนทั้งหลายในวันนี้รายการอู้จ๋าภาษาธรรมรายการธรรมะจากยอดดอยก็ดีวันนี้จะหันว่าออกตอนนี้ตอนเดียวเอ่ยเกิดความรู้ธรรมะแล้วก็จะได้เปิดโอกาสให้ทุกคนทุกท่านโทรมาหลังจากที่ได้สนทนากันไปอู้จ๋าภาษาธรรมกันไปพอสมควรแล้วจะได้เปิดสายตามปกติเนาะคนที่จะเตรียมฟังก็เตรียมกันเนอะคงจะพอสมควรก่อนกาลเวลาขอนิมนต์ครับน้อมกับคารวะการขณะนี้เจริญพรพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายจะขอไหว้สาท่านอาจารย์ท่านพระครูสถิตสารคุณร่วมรายการกับผมสาธุตู้ครับค่ำคืนนี้เป็นคืนวันอาทิตย์ก็ปกติจะอาจารย์วรรณชัยจะเป็นช่วงของเพิ่นเนาะช่วงต้นรายการธรรมะจากยอดดอยแต่วันนี้ท่านติดลงมาบ่ได้ด้วยว่าสถานการณ์การควบคุมเรื่องโรคโควิดก็เลยว่าขออาตมาทั้งสองได้มาออกรายการไปก่อนนี่เนาะถ้าว่า
เหตุการณ์ปกติดีแล้วก็คงจะได้ลงมาปะมาพบกันเนี่ยกับพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็มันอาจารย์ท่านพระครูสถิตได้อู้ไปนอกว่าช่วงนี้มันเหตุการณ์บ้านเมืองปกติเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่หูกันอยู่ก็ทำเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะทำมันก็ไม่ได้ทำที่เขาแย่มันก็ไม่ได้แย่ต้องยุดต้องพักไปตามกฎกติกาที่เพิ่นคือความร่วมมือกันกับบ้านกับเมืองก็จะทำให้เกิดความเครียดความหมกมุ่นอกวันใจไปพ่องทั้งผู้ประกอบอาชีพหน้าที่การงานก็มีบางทีต้องเป็นผิดผลกระทบเพิ่นบ่คือการคือขายก็มีบ่คือไปคือมาก็ทำกระทบเศรษฐกิจก็ความเปลี่ยนไปของบ้านของเมืองของโลกใบนี้นะมันก็จะเปลี่ยนเนี่ยเหตุเพศภัยความรุนแรงความบกปกติมันก็จะเกิดขึ้นมีบ่อยขึ้นถี่ขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้ก็อย่างเฮาฮู้ว่ามันโลกเฮามันถูกรบกวนด้วยมนุษย์คนเฮาล้ำไปสภาวะอากาศโลกเปลี่ยนแปลงที่ว่าสภาวะเรือนกระจกโลกมันร้อนก็ดีโลกร้อนขึ้นทุกวันน่ะบรรดาหมู่นักวิทยาศาสตร์ก็ดีผู้ที่เพิ่นมีความรู้ด้านเรื่องธรรมชาติเรื่องเหล่านี้เพิ่นก็วิตกกังวลกันพอสมควรนะสถาพยายามรณรงค์มันมีองค์กรของโลกเลยน่ะคือแต่ละประเทศแต่ละโลกช่วยกันดูแลเด้อช่วยกันดูแลธรรมชาติบ่คือมันบอบช้ำบ่คือมันทำลายไปยิ่งกว่านี้ความร้อนเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันบนโลกใบนี้แต่มันก็ว่ามันก็ทำได้เป็นบัดเท่าที่ควรมันก็ยังมีนักขึ้นอย่างเก่าอันนี้ก็มันจะเป็นผลสะท้อนคือเราต้องได้รับวิบากแห่งกรรมอันนี้ลูกหลานที่เป็นไปข้างหน้านี้ช้ำจะนับยิ่งกว่าเก่าทั้งโลกระบาดกาภัยธรรมชาติพอข่าวบางประเทศไฟไหม้ป่ารุนแรงบางประเทศน้ำท่วมอย่างหนักเคยท่วมก็ท่วมอย่างหนักหนาวอย่างหนักแล้งอย่างหนักมันเกิดมีขึ้นอันนี้ก็เลยจะต้องคือคนรุ่นต่อไปนะพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมลูกหลานเฮาข้างหน้าเนี่ยเนาะยิ่งจะต้องเขาได้ศึกษาเนอะศึกษาเรื่องธรรมะถึงแนวธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าคนใดที่พอได้เห็นหูได้ศึกษาแนวธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะทำให้มีภูมิมีปัญญาในการที่เอาไว้ต่อกรกับทุกข์เหล่านั้นที่จะมีขึ้นบางหน้าภายข้างหน้าแต่วันนี้มาเล็งหันว่าศรัทธาญาติโยมที่ไปทำบุญทำทานก็ดีถ้ากลุ่มหนึ่งเป็นคนวัยรุ่นคนหนุ่มสาวคนยังวัยบักแก่บักเฒ่าเนี่ยเข้าวัดมาอาตมาจะรู้สึกว่าดีใจมากกว่ามีแค่กลุ่มของผู้เฒ่าผู้แก่เพราะอย่างเพราะว่าคนหนุ่มเนี่ยเขาจะต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากภายหน้าอย่างแน่นอนแล้วเขาจะมีอย่างเป็นต้นทุนเป็นเครื่องมือเป็นความรู้ที่ไปต่อกรกับทุกข์เหล่านั้นแล้วเขาก็ยิ่งตุกนักยิ่งกว่าเฮาต่อไปข้างหน้าแน่นอนแต่ถ้าหากเขาเข้าวัดเข้าวาห่มกินห่มตันห่มน้ำฟังธรรมประพฤติปฏิบัติก็ดีก็เท่าเขาได้ถ้าภูมิหูภูมิธรรมที่จะเป็นเครื่องต่อกรในความทุกข์เหมือนกับโรคระบาดประเดี๋ยวนี้เพิ่นก็มีการคิดค้นวัคซีนขึ้นมาหรอเอาไปฉีดเข้าในตัวคนเฮาที่ปกติอยู่เพื่อจะให้ร่างกายนั้นมันสร้างภูมิคุ้มกันเอาเชื้อโรคเขาเนี่ยไปทำร้ายทำพิธีมันคือมันแบบเป็นอันตรายแต่วัคซีนเข้าไปในตัวเขาพ้นวัคซีนเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิขึ้นมาเมื่อโรคนั้นเข้ามาปุ๊บถึงแม้มันติดแต่มันก็จะบัดรุนแรงถึงขั้นที่เขาตายได้เนี่ยฉันใดฉันนั้นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนวัคซีนนะที่ฉีดเข้าไปคือสติปัญญาความรู้เนี่ยที่ได้เห็นหัวน้ำธรรมคำสอนการประพฤติปฏิบัติก็ดีการได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ก็ดีมันก็เหมือนเสบียงเป็นต้นทุนเหมือนครับเป็นวัคซีนที่เวลาตุก
ภายภาคหน้ามันต้องโดนทุกกายทุกใจทุกจากการกระทบทั้งกายทั้งใจนี่ก็ดีคนที่ได้เห็นหูธรรมก็อย่าธรรมะนั่นนะมาพิจารณามาใช้ในการต่อกรกับความทุกข์เหล่านั้นสถาญาติโยมเนาะเจ้าก็มีกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนวัยรุ่นหนุ่มสาวมันไปตานเตียนก็รออยู่เป็นชั่วโมงรอปะจนได้ก็ดีโมทนาที่รอเนาะเมื่อรอก็ต้องอู้อย่างเงี้ยต้องอู้ขอฟังเงี้ยสมกาที่เพิ่นรอเฮาคนบางคนละอ่อนเฮาพอไปนอกคนประเด็นนี้ตัดสินใจเรื่องไปนอกอย่างเดียวก็ได้พ่อแม่ศรัทธาญาติโยมบางทีเฮาขอพ่อแต่งเนื้อแต่งตัวลูกหลานเฮาก็จ้างโอ้พ่อมันนึงละอ่อนประเดียวตอนที่ซักเนื้อซักตัวมันก็ละอ่อนที่มันกิเลสเจาะหูเจาะปากยังก็บ่ฮอดไว้ทรงผมทรงผ้าดูมันก็ละอ่อนที่มันบ่สนใจแม้ทั้งศีลทั้งธรรมแต่ถ้าเฮาเปิดโอกาสอู้เขาเลยทำความเข้าใจสักหน่อยเป็นว่าคนเหล่านี้มีความสนใจอยู่นะเขาพอภาพลักษณ์ไปนอกนี่มันได้เฮ้ยเห็นว่าเขามีความสนใจบางคนก็ว่าเออผมนี่สนใจกะฟังเทปของธรรมะครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้ที่พระเทศผมชอบฟังแต่บางทีผมไม่ได้มีโอกาสเข้าวัดแบบไหนผมก็ฟังบางคนก็ว่าเออเจ้าข้าเจ้าก็ไหว้พระสวดมนต์อยู่นะเนี่ยข้าพ่อแห้งข้าพ่อหูดเหมือนกับมันจะมาเงี้ยมันก็ไหว้พระสวดมนต์อยู่เพียงแต่ว่าบ่ได้ค่อยมีโอกาสเข้าวัดเข้าวาอย่างนี้เพราะนั้นถ้าว่าเฮาเป็นพ่อแม่พออุ้ยแม่อุ้ยก็ดีเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีเฮาก็อย่าไปฟังละเลยเขานะบางทีเฮาพอพฤติกรรมข้างนอกดูมันใครจะประสนอกสนใจแต่ขอเพื่อนำกิจนำตาลให้เขาได้หูได้หันหลายท่านหลายคนที่เขามาด้วยกลุ่มเขาเองเขาก็ถามว่าเฮายังเป็นคนรุ่มนุ่มเนี่ยเขาไปขึ้นได้จะได้เขาใครกินใครตันเขาก็บอกว่าโอ้อันนี้พ่อแม่เคยนำมาก่อนหรอประเด็นนี้เพิ่นไปอยู่แล้วเพิ่นลาจากโลกนี้ไปแล้วนะแต่เขาก็ยังระลึกถึงว่าพ่อแม่เขาเคยปากินประทานเคยแนะนำอย่างนี้เขาก็ทำตามเนี้ยนี่มาคือถึงโอ้มันเป็นอย่างนี้โอ้ว่าพ่อแม่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยที่ดีในจีจ้องมองทางแบ่งตังทุกแบ่งตังดีว่าฮื้อตังลูกฮื้อลูกแบ่งตังทุกว่าฮื้อหลานลูกหลานก็ได้ฮิดได้หอยตัวตามมันน้อยคนละที่มันจะประตวยคิดตัวหอยที่ดีนะการประพฤติปฏิบัติของเฮาก็ดีกันทำตัวเฮาของดีพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมเฮาจะถือศีลกินต้านเข้าวัดเข้าวาก็ดีนะมันได้ประโยชน์ตัวเก่าแล้วมันก็ได้ประโยชน์คนอื่นเพราะว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์คนอื่นก็เนี่ยคนที่ใกล้ชิดเฮาก่อนถึงแม้มันจะดูนะครอบครัวก็ถือว่าเจ้าตัวเฮาก็เป็นคนอื่นนั่นแหละมันก็ได้คุณงามความดีย้อนเฮาเนี่ยเขาพอได้ความอิ่มอกอิ่มใจเฮาคิดถึงว่าสมัยเฮายังมีพ่อมีแม่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยเราคิดพ่อแม่ศรัทธาเราคิดว่าเฮาหันพ่อหันแม่เฮากินเฮาตานเข้าวัดเข้าว่าเฮาก็มีความจุ้งอกจุ้งใจวันนี้เฮามาคิดถึงเฮาก็มีความสุขโอ้เพิ่นไปข้างหน้าเฮาก็บ่กังวลว่าโอ้เมื่อเพิ่นรับตาละโลกไปแล้วสมัยเมื่อเพิ่นอยู่ยังเป็นคนเฮาก็หันเพิ่นกินเพิ่นตานเพิ่นนำเฮามาตลอดเฮาก็บอกบ่ค่อยได้วิตกใจแต่ได้ว่าเพิ่นจะไปสู่ในภพภูมิอันบ่ดีนะฉันได้ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเฮาย้อนถึงตัวเฮาบ่เดียวถ้าเฮาเป็นคนห่มกินห่มตานมีศีลมีธรรมแล้วลูกเต้าหลานมันก็ต้องเกิดอย่างเฮาเกิดเนี่ยที่เฮาเคยมีพ่อมีแม่มาก่อนโอ้เฮาโชคดีเนาะมีพ่อมีแม่มีพ่อโอ้ยแม่โอ้ยเป็นศีลเป็นธรรมเข้าวัดเข้าวานำกินน้ำตาลอย่างเนี้ยเขาก็มีความภาคภูมิใจแล้วมันเป็นบุญของเขาอันนี้ประโยชน์ท่านคือทำคนอื่นได้ความสุขได้ความดีนั่นกับพอไปตัวแล้วก็จะเป็นเยี่ยงอย่างคือกับลูกกับหลานสืบไปภายภาคหน้าคนประเดียวมันห่างวัดห่างวาก็จริงยิ่งถ้าเขาห่างเขาก็ละทิ้งไปตัวการแหมอย่างประเดียวในช่วงโควิดมาเนี่ยการงานต่างๆมันก็ปรับเปลี่ยนเนาะอย่างงานศพงานสร้างนี่คนไปนักกว่าหลายไปทำพิธีกันเดียวกับพิกเอาเข้าทูตเจ้าทำพิธียังบ้านแล้วไปเที่ยวประจาแล้วปล่อยศรัทธาไปทำกันเองเหลือแค่ญาติพี่น้องก่อนเลยอันตรายว่าถ้ามันติดต่อกันหลายปีเอาเข้าจะย่ำนะย่ำจูง่ายนะทำไมแล้วก็โรคโควิดมาขอก็ใหญ่ลูกก็มาหันไปตายแล้วพิกมาโจมสักคนเกิดว่าอย่างนั้นเนาะเข้าแจกคนห่อเข้ากล่องกับพิกไผ่พิกมันป
ไปเสียศพไปเหี่ยวก็ไปก็ญาติพี่น้องก็ได้ลูกทุกเจ้าบอกไปก็ได้กลัวมันจะแย่มนะแม้แต่ประเพณีดีงามอย่างปีใหม่คะเขาเคยกินเคยทานซาเก้าดำหัวปีนี้โดนงดโดนยางกันห่างกันปีสองปีแล้วเข้าคนมันจะลืมนะพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมก็อันนี้ก็ต้องคอยระวังด้วยกันเนาะเพราะสิ่งเหล่านี้พยายามประคับประคองบ่ให้ลูกหลานเฮาลืมหีดหอยสิ่งที่ดีที่งามที่บรรพบุรุษคนตะก่อนได้สร้างสืบไว้โรคภัยไข้เจ็บมาถูกห้ามถูกบังคับบ่ให้ได้แยะได้ทำกลัวว่าเขาจะละจะเลยเขาจะลงจะลืมอย่างใกล้เข้าภาษามานี่แน่นอนนะวันเข้าภาษานี้แต่ละวัดต้องมีผลกระทบแน่บางวัดบางวาก็ยังมีคนไปหยดๆย่อยๆบางคนก็บ่กล้าไปละแล้วพวกก็ห้ามตัวอ่ะมันก็จะพ่องแต่เจ้าอู้กับกลุ่มหนึ่งกลุ่มของโยมที่มาทำบุญเนาะกลุ่มของแม่อุ้ยล่ามันดงข้างหน้าก็บอกเอ๊ปีนี้จะได้นอนวัดนอนมานอนบนเอ้ยอ่ะหัวเพิ่นห้ามนะปีแล้วพวกก็ห้ามแล้วกรรมเลยเนี่ยมันมีผลกระทบจริงๆไงสถาญาติโยมเขาจะทำแบบเก่าแบบเดิมที่มันเป็นสิ่งดีงามก็ถูกห้ามถูกบิดเบือนเอาเข้าคนถ้ามันติดต่อกันมันเข้ามันละเลยแล้วมันมาเอาอันนี้ก็เป็นที่ห่วงอย่างนึงเนาะมันกระทบไปทั้งหมดอู้มาพอสมควรเนาะก็ได้บวกเข้ามาอู้กับท่านอาจารย์ท่านพระครูก็เขาจะมีเรื่องอู้กันอย่างใช้เวลาประมาณ40นาทีเนาะจะอู้กันอย่างใช้เรื่องอย่างดียกมาวันนี้พ่อยกันอู้กันก็เรื่องมันก็มาป้วนโควิดได้ครับโรคภัยไข้เจ็บร่างกายนี่มันเป็นเล่าของโลกอาจารย์เถอะย้อนไปนอดหนึ่งตะกี้ท่านพระครูอู้เกี่ยวกับอันรูปลักษณ์ภายนอกของคนที่จะเข้าวัดบ่เข้าวัดแม่นเราอ่อนบางคนนี่มันไปตามกระแสเนาะมันไปเจอกระแสคนเนี่ยมันเป็นวัยที่คึกคันนองเป็นวัยที่อยากฮู้อยากลองใครแสดงเอกลักษณ์ของตนเองใครต้องการที่จะทำให้เป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นที่ยอมรับของเพื่อนฝูงเป็นที่ยอมรับของกลุ่มตามยุคตามสมัยตามยุคตามสมัยนี่ตัวครับเขาจะได้หันว่าคนละอ่อนที่มันอยู่ในวัยคึกขนองเนี่ยวัยหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยวัยสิบปลายสาวปลายต้นๆนี่ก็ดีเนาะครับมันจะเกาะกลุ่มลุมลาหันเพื่อนฝูงนี่เป็นหนึ่งเลยนะเป็นสำคัญอะเป็นที่หนึ่งเลยเปื้อนฝูงนี่พ่อแม่ว่ายังหมดสนใจได้นะครูบาอาจารย์สอนยังเขาสนใจเต้าดีเปื้อนว่านะเอาเปื้อนว่าเอาเปื้อนว่านะถ้าเปื้อนว่านี่มาเขาว่ายอมรับกันอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันวันนี้ถ้าเฮาวันถ้าเข้าถึงเขาเนี่ยพยายามอู้มันได้ใจเขาครับอย่างสมมติว่าความชอบเนี่ยเขาบอกว่าประเด็นเนี่ยสิ่งที่เขาชอบปีเขาต้องอู้ตัวเขาก่อนนะชอบเปื้อนชอบฟุ้งชอบแฟชั่นค่านิยมแล้วเขาก็หันมาว่าเอ๊ะถ้าถึงแท้ๆเขาจะชอบนั้นอยู่ก่อนหรือว่าภัยเป็นมิตรแล้วถ้าเวยมันเลยวัยไปแล้วนี่ความชอบก็เปลี่ยนครับอย่างบางคนมันจะลังจะหายอู้เขาบางคนได้สักเนื้อสักตัวนะครับบางทีมันใช่ลายงดลายงามอย่างนะลายไปเลยก็มีซ้ำกันแล้วมันรุนมาอารมณ์นั้นมันเปลี่ยนละมันเปลี่ยนไปมันลบออกไปได้ใครออกใครออกเขาออกได้แปลงเหลือไปซักก่อนนะแม่เชียงนักเหลือแต่ว่าที่เขาซักในตัวนั้นเขามีความสุขตัวนั้นมีความสุขชอบได้ตรงนั้นความสุขในตอนนั้นขณะนั้นครับแล้วก็มันเป็นที่นิยมอ่ะมันเกิดขึ้นมันก็หมดไปมันก็เสื่อมสลายกันไปตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอันนี้จังหน้าตาเหมือนกันล่ะก็ไม่ที่เขาสอนเขาอย่างอยู่กับละอ่อนเนาะอย่างที่วัดวันนั้นคือละอ่อนเขาเล่นบักเก็บก็เล่นบักแก้วตัวอ่อนหนุ่มปุ่มโมหกแล้วน่ะมันก็เล่นคนเดียวมันเขาก็ไม่ได้ใจกับที่แรกมันเอาใบหินมาดิดนี่แล้วโอวัตรกรสุเล่นโอ้อันนี้ไอ้นี่ระดับแชมป์นี่ดิบแก้วเก่งอันนี้มันก็เล่นกันเฮ่เฮ่เนาะเล่นเฮ้ออาจารย์พอแล้วข้าหันบรรหารเมินเลยเล่นโอ้สกรรมเดียวก่ายมันไปเล่นมาเก็บเลยหน้าวิหารนั่นนะมาเก็บก็ยังโพดลงอยู่เนาะว่าภาษากะเหรี่ยงพูดไหวเขาลืมไปแล้วเขาคือมันเล่นคอยอารมณ์มาก่อนแล้วมาบอกว่าเนี่ยเธอแต่ก่อนเธอเล่นมันแตะมันว่าลูกแก้วแก่นที่เธอยิงมันม่วนเธอเก็บไว้ดีบางทีขายกันแปลงดูเปลี่ยนนะมันยิงแม่เนี่ยนะมันยังว่าผมขายได้นี่แก่นด้านนี้แล้วประเดี๋ยวไม่ไหนอ่ะไม่ไหนหัวหมดละมาสนใจละแล้วประเดี๋ยวนี้ก็ได้อย่างระวังรถเครื่องกันเล่นเนี่ยโอ้เมื่อก่อนรถเครื่องใหม่เหมือนกันเคยเลยบอกว่าหันละทุกอย่างมันมาจีรังยั่งยืนความชอบมันก็เปลี่ยนรูปเนาะแต่ตัวเก้าเก้าความชอบก็คือความมีกิเลสนะมันเปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างเปลี่ยนสถานการณ์ไปไม่ได้
เพราะนั้นการที่เราจะไปหลงยึดอะไรอย่างหนึ่งอย่างถือว่าเธอสักยานเนี่ยมันเป็นอารมณ์ชั่วคราวนะวันหน้าวันตาเนี่ยสมัยมั่มใช้ยานสักอย่างกับหูลายคุยยุยคุยใหญ่นะวันหน้ามาเธอถ้าเธอเข้าออกมันมีหลายคนมาบอกแล้วว่ามันแปลงหรือเก่าก่อนนะแกงที่เธอสักก่อนก็เลยเตือนเขาเอี่ยก็บอกว่าในอารมณ์เอาความเป็นจริงนี่มาเตือนอันนี้มันเป็นลักษณะของความชอบเนาะแต่ถ้าว่าเตือนเขาให้มีสติในตรงเนี้ยครับสำคัญถ้าว่าเขาหับฟังแล้วก็เขาพิจารณาได้ก็เป็นบุญกับเขาตัดสินใจแต่ถ้าว่ายังฝืนอยู่เนี่ยมันก็มีเหมือนกันหรอมีคนมาฟังก็มีนี่นั่นมันก็คืออย่างเขาว่านะเขาอู้นะเขาใจว่าเขามีญาณอย่างผู้ใครจะเข้าใจเขาแม่นมันก็ว่านแหมน้ำคุ้นๆนั่นแม่นแม่นคนมีบุญมีวาสนาเขาก็จะเข้าใจถึงแม้วันนี้เขาจะทำมาได้แต่เขาเคยได้ยินอ่ะถึงอู้ว่าคนที่ทำผิดโดยหูกับบ่หูมันต่างกันหรอผมที่ต้องการจะสื่อคือต้องการจะสื่อให้รู้ว่าคนเขาจะไปตัดสินใจแค่รูปลักษณ์ภายนอกต้องการในใจให้ทุกคนว่าทุกคนเนี่ยมีความชอบความเหมือนเหมือนกันแต่ว่าในใจลึกๆนะจิตวิญญาณของเขาเนี่ยความรับผิดชอบผิดชอบชั่วดีมันมีอยู่ทุกคนมีมีครับมีอยู่คนจะเร็วทำตามใช่ในบางในลึกๆมันต้องมีความรับผิดชอบครับเช่นว่าความรักในครอบครัวรักพ่อแม่เนี่ยแม่เนาะคนเราในที่สุดมันจะตายไม่น้ำก็ห้องกับพ่อแม่ก็มีนะมันก็ยังมีความพักความผูกพันความนี้อยู่ดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าคนทุกคนเนี่ยมีความชอบมีความชอบมีกิจกรรมเหมือนกันมีกรรมมีเวรมีวิบากสร้างมาเหมือนกันทั้งวิบากอันเก่าที่เขาว่า30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันเนี่ยมันเป็นลักษณะของการว่ามันได้มาโดยได้ติดเนื้อติดตัวครับได้เนื้อติดตัวออกมาแล้วความชอบเนี่ยมันอาจจะหลายภพหลายชาติแล้วความคมของกินแล้วเนี่ยเนาะผมว่า30ลิขิตสามสิบลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันมันเป็นลักษณะของการว่าเป็นเพลงมาก่อนเป็นเพลงเป็นเพลงอยู่มันจะต้องมาประสบพบเจอเอาปัจจุบันเนี่ย 70% ตอน 30% ที่มันเป็นความชอบในส่วนตัวคนบางคนมันชอบมาตั้งแต่กำเนิดนะจริตคนอาจารย์ยังละอ่อนหรือว่าบางทีถ้ามันเป็นจริตเรื่องนี้มันก็เป็นบุญเก่าเขานะยังละอ่อนที่ว่าอ่อนบางคนเนี่ยอยู่นอกศาสนาไม่ได้นับถือพุทธศาสนามาก่อนแต่มีความผูกพันกับวัดเวลาไปทำพิธีไปประกอบกับศาสนาเขาบอกให้ไปแบบจ่ายบัติสแต่พอหันวัดหันว่าหันอันนี้ใจมันน้อมชอบพระใครได้พระห้อยคอใครได้นั่นใครนี่ใครฮู้คาถาตามภาษาเขาแน่แล้วบอกว่าภายนามเธอครอบครัวเธอก็ไม่ใช่ว่านับถือพูดมาก่อนใจมันทักกับคนเดียวใจมันมีอันนี้อันนี้บุพกรรมเก่าเธอมีกับว่าเอ๊คนหอนี่บุญวาสนาเก่ามันมาทิ้งโน่ไหนเนาะมันยังมีอยู่อันนี้มันติดตัวมาตั้งแต่เกิดอ่ะ 30% เนี่ยนะแล้วยังมาต่อยอดทำอะไรจะเจ้าอู่แต่ถ้าว่าขอนี่หน่อยแต่ถ้าว่าเขาไม่ได้มีโอกาสเข้ามาวัดวานี่ก็ยากเหมือนกันยากแกบุญมันเปิดหรอมันเปิดนะบุญมันเปิดครับถ้าบุญเขาดีมันก็จะมีช่องทางคือเขาได้ปะได้ปบได้หูได้หันได้ยินได้ฟังเนาะสิ่งที่มีสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ถึงเกิดมันก็จะนำปลาเหมือนเป็นช่องเป็นทางไปหาที่ดีกว่านั้นแห่งที่เขามีพื้นฐานอยู่แล้วบุญมันเปิดหรอกถ้าเจ้าดั่งอู้แม่อุ้ยเนาะเอาอู้ก็ได้แม่อุ้ยล่าว่าเอ๊ข้าเจ้าในชอบนั้นลึกถึงกลิ่นตาลอันเก่าเนี่ยเคยไปห้อนเคยตาลนั่นตาลนี่มันจะดีกว่าท่านมันจะเปลี่ยนการเพราะของอะไรของกลิ่นของตาลกายวะสุดยอดละลายแล้วแต่ว่าเขาต้องถึงสิ่งที่เขากระทำไปมาแล้วต้องมองว่าบุญหรอเขาทำเป็นลักษณะการบุญบุญเขาทำไปแล้วมันอิ่มอกอิ่มใจเจ้าว่าวันนี้เสี่ยงมาขึ้นถึงวันใดก็มีความสุขมันก็คือบุญนะจาคานุสติเนาะเวลาเขาไปลึกถึงบุญเก่าที่เขาตานเนี่ยหรือว่ามันอดีตมันเมินมาแล้วแต่เขายังนึกอย่างโยมบางคนว่าพอจะไปทำบุญวันนั้นปุ๊บมันนึกถึงแล้วหรอหันแน่ทูตเจ้าตุนนั่นหันวัดอย่างนั้นก็ดีเพราะว่าเคยทำมามันนึกได้ง่ายตรงกันข้ามท่าว่าก็เลยบอกว่าเราขึ้นแห่ใหม่สมมติว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ทำเป็นแอสินจินจำเรื่องวันเมื่อก็จำเรื่องอันนั้นโน้เรื่องที่ตัวเองทำเป็นประจำเป็นบาปตอนที่เราไปนั่งกรรมฐานนี่ก็ดีนะเวลาจิตสงบนะมันจะพูดขึ้นมาเองเนาะนั่นโม่แต่เป็นละอ่อนน้อยก็เป็นละอ่อนลืมไปแล้วเหตุการณ์อย่างนี้มันเป็นโอ้เป็นว่าเราเป็นละอ่อนอะไรอย่างมันย้อนออกมาคนเดียวเหมือนกับว่าจิตเขานี่มันเก็บเนาะถ้าเป็นคอมมันไม่ใช่สะสมถ้าเป็นเทียบกับคอมนี่ไม่ใช่บ้างอย่างมันเก็บในเมมโมรี่เมมโมรี่เนาะที่เก็บข้อมูลพอจิตนั้นมันสงบมันจะเริ่มออกมาฉายมาเป็นมัน
นั่นก็ถือว่าเวลาสำคัญที่สุดเวลาที่ว่ามีสติก่อนตายเนี่ยพระอาจารย์ครับอาจารย์ว่าถ้าว่าก่อนตายก็รู้อุ้ยไม่อุ้ยฟังไม่อุ้ยถ้าคนเขาใกล้จะตายนี่นะตอนนั้นเขามีสิทธิ์จะเลือกนะเขามีหน้าที่มันก็เขาเปิดตาพอภาพที่มีปรากฏเท่านั้นเองแต่จิตที่มันบันทึกว่ามันจะพูดออกมาเลยใครสร้างดีไม่นักสร้างหายไม่นักอันนั้นมันจะเกิดสร้างบาปสร้างกรรมภาพนั้นจะออกมาทีๆเลยแต่สร้างบุญสร้างกุศลไปกินไปตานหนุ่งขาวห่มขาวเข้าวัดเข้าวามนั่งฟังธรรมเจริญไม่แต่ภาพเลยนี่พุทธนี่ก็เรียกว่าจิตสำนึกที่มันเก็บไว้ในมันที่มุมที่เรื่องปฏิหารเนี่ยแต่ว่าจิตเนี่ยมันมีเรื่องของความละเอียดต้นเขาว่าจิตของคนเฮามันอยู่3ระดับเนาะจิตอันแรกเรียกว่าจิตสำนึกครับจิตใต้สำนึกจิตไร้สำนึกก็3เรื่องนี่ก็อู้กันขึ้นห้องกันจิตสำจิตสำนึกทั่วไปพื้นฐานทั่วไปทุกคนมีจิตสำนึกมีจิตสำนึกพื้นฐานทั่วไปยังไงฮะอย่างโยมความรับผิดชอบชั่วดีเนี่ยมันอยู่ในจิตสำนึกของตนเองอย่างคนไทยต้องรักษากฎหมายอินาสุวะไอ้เนาะลูกต้องดูแลพ่อแม่ต้องกตัญญูกตวิธีต่อพ่อแม่สำนึกนี่คือจิตสำนึกลูกต้องดูแลพ่อแม่ต้องดูแลต้องเลี้ยงดูลูกเต้าพ่อแม่ต้องเลี้ยงหรือมันจะเป็นสัญชาตญาณก่อนมันจะสัญชาตญาณนี่เป็นลักษณะของหูสมมติว่าหิวเนี่ยสัญชาตญาณอ๋อสัญชาตญาณหนีลบภัยลบภัยเนี่ยกลัวตายเนี่ยสัญชาตญาณมันเกิดขึ้นโดยไม่ต้องมาอย่างมันต้องศึกษาแต่มันต้องหูมันเองหูมันเองการสืบพันธุ์การลบไฟเนี่ยพายุไฟสมมติเป็นอ่อนเนี่ยเนาะเมื่อมันร้อนปุ๊บต่อไปสัญชาตญาณของหูแล้วว่าอันนี้คือไฟมันต้องประยุกต์ประแยกมันเพิ่งเนี่ยสัญชาตญาณละไม่ต้องไปยุ่งกับมันโดดลงน้ำน้ำจะท่วมน้ำไม่น้ำมาจ้างก็จะจมน้ำเนอะเนี่ยเองแม้แต่สัตว์ครับแม้แต่สัตว์สิ่งหิ่งห้อยอย่างนั้นจิริตแมงจรไผ่สอนมันเต้นเนี่ยเนาะอันนี้คือชาติยานมันเปลี่ยนไปเองส่วนจิตสำนึกคือมันจะต้องมีข้อบังคับหรือประเพณีบางทีมันจะจริตหิ่งห้อยอย่างต่างๆไม่เห็นหูเอาภายหลังครับการที่เติบใหญ่ขึ้นมาศึกษาจากชั้นอนุบาลขึ้นสู่ประถมมัธยมเนี่ยเนาะครับอันนี้พูดถึงว่าจิตสำนึกจิตสำนึกนี่เขาเป็นพระใจเนี่ยเขาเป็นแม่ยิงเนี่ยกับแม่นะแม่นี่เขาเป็นทูตเจ้าเนี่ยเป็นคนบ้านต้องแยกอีทำอีเนอร์มันอาจจะก็จากการที่ถูกบังคับโดยกฎหมายครับถูกศีลธรรมกรรมฐานได้ศีลได้ธรรมหรือธรรมคำสอนของพ่อของแม่อย่างก็แล้วแต่ของศาสนาก็แล้วแต่อันนี้ศาสนาถ้าเราก็ไปบ่ประพฤติตามจิตสำนึกในตรงเนี้ยครับจะถูกลงโทษเนี่ยจะถูกติฉินนินทาจะถูกรังเกียจเป็นบาปกายเนาะบาปกายเนี่ยอันนี้มันมีข้อบังคับอีกเลยตัวเองบ่ทำบ่กล้าทำผิดข้อมีสำนึกในตรงนี้ผิดกฎกติกาผิดกฎกติกาบ่ทำในตรงนี้เมื่อบ่ทำตรงนี้แต่ในใจเนี่ยถ้าจิตใต้สำนึกเนี่ยถ้าอยากจะทำไปอยากจะทำงานก็ไม่อยากทำเพราะอย่างจิตใต้สำนึกมันทับถมไว้ตรงนั้นอยู่เพราะในข้อในนี้ถึงมีคำว่าศีลธรรมกรรมฐานถึงต้องมีครับดังนั้นถ้าทุกคนมีจิตใต้สำนึกของตนเองเป็นคนดีคนดีโดยพื้นฐานนี่เนาะฝังเอาไว้อย่างที่ว่าเวลาไปกินไปต้านประจำนึกถึงของก่อของเกื้ออย่างเงี้ยนั่นจะเป็นบาปเป็นบุญกับถ้าสะสมเรื่องบุญมันเป็นนุสติเนาะเป็นสิ่งนึกจาคานุสติเนาะนึกถึงการปฏิบัติตัวในศีลานุสติเนาะถ้านึกถึงนั้นพูดให้ลูกพุทธานุสติอ่ะถ้านึกถึงพระสงฆ์อ่ะสังฆานุสติอ่ะมันเป็นที่ระลึกหลายๆระลึกหรอที่ว่าเขาได้สร้างความดีไว้จะไปว่าแล้วคำว่าเดียวลูกตรงนี้แล้วคำว่าอะไรของกลิ่นของตาเนี่ยมันจะตรงไหนที่มันเป็นอะไรกะอ๋อคำว่าเสร็จไม่เป็นอันมันจะอะไรแหละทีแล้วมันมีคำว่าอะไรของกลิ่นแต่มันจะเป็นอารมณ์ใดก็ละมองไปตานวันนั้นเพื่อตุ้นหลวงมันไปใจแหละไปหาแหนมกรรมก็ละมองเขายังไม่บอกเก่าแต่พุ่นอ่ะคือคนนั้นไปละเอียดนะไปหาแหนมกรรมพุ่นอ่ะไปเกลือเข้าหมาเข้าหมูพุ่นละเอียดเวลาฟังอยู่ไหนอะไรของกินของตาน
เสียดายก็อะไรนะเสียดายอะไรเสียดายเนี่ยบอกเขาว่าหันของเอากินเขาตานไปแล้วนี่ถูกต้องผมไม่ได้ดังใจสมมติว่าไปแปลงห้องน้ำเขาเนาะตุ๊กเจ้าอบพ่อเพี้ยวไปฟ้อนเขาสักหน่อยเนี่ยเขาไปห้องน้ำลงเอาเงินเอาทองมาแปลงถ้าเป็นหกกี่หมื่นเนี่ยคือขอดตอดใครได้เขาก็ขอดก็ได้ในเขาไปเขาไปเจ้าว่าแปลงแล้วก็มาดูแลใจใส่ใส่เขาสักหน่อยแล้วตุ๊กหลวงอยู่บ้านคนเดียวอย่าเขี่ยไปฟ้อนห้องน้ำเองเราเป็นลักษณะก็ว่าคือเมื่อเขาตานไปแล้วเหมือนกับจุมาเตะปุ่นว่าเนี่ยเขาทมน้ำลายทมน้ำลายทิ้งมาคิดทิ้งไปเลยเขามันต้องไปคิดเปิดบริหารจัดการแล้วก็นั่นก็เป็นเรื่องของเปิดแล้วเป็นของเปิดแล้วรอบเจ้าของเขานะนั่นคือความเขาได้บุญสำเร็จในตอนที่เขาถวายตานความมาลายของตานอ่านแม่นอันนี้แยกตรงนี้นะแม่วิลาน่ะถ้ากึดถึงแล้วมีความสุขโอ้กึดหอดวันนี้เขาไม่ได้ไปปีแล้วไม่เห็นเขาได้ไปตานท่านลูกอย่าเขาได้ไปตานเตียนวัดนั้นวัดนี้นะม่วนพระนั้นนั้นนี่อันนี้มันพืชแล้วมันปิติเกิดมันมีความสุขอันนี้มันของที่เขาที่เขาทำแล้วนี่คือบุญกุศลที่เขาได้นะเนาะอันนึกถึงเมื่อใดก็มีความสุขนั่นเป็นบุญนะอันนี้ต้องแยกทั้งนักอ่ะสำนักนักกับสำดีครับเพราะว่ามันจะอันความจำแต่ที่ไม่ไปจำเรื่องหายมันมีช่องเนาะมันก็เรื่องดีดีเรื่องดีเข้ามาถ้ามันแม่นความจำเนี่ยคือเรื่องบุญกุศลมันเกิดแบบทุกยอดไปอ่ะอันนี้เคยได้เรียนหนังสือนะพ้นสอนอาจารย์ครูบาอาจารย์พ้นสอนเหมือนกับเอาน้ำแข็งพ้นเปรียบเทียบน้ำแข็งเอาเขามีน้ำคู่ก็ดีกระมังก็ดีกระติกน้ำเย็นนี่ก็ได้กระติกใส่น้ำไม่นอกเขาเอาใส่เขาสังเกตพอน้ำแข็งก้อนหนึ่งน้ำแข็งมือหนึ่งเงี้ยเขาเอาน้ำเขาใส่ในกระติกแล้วก็น้ำแข็งนี่ใส่ลงไปที่มันลอยขึ้นบนผิวน้ำเป็นน้ำแข็งเพราะน้ำแข็งนี่มันลอยขึ้นมามุ่งลงขึ้นมาเนี่ยมันมีนักน้อยขนาดไหนจุ่มไหมนักกับว่าน้อยสามส่วนนี่มันจะฟูมาสักส่วนนะไม่จุ่มมาสองส่วนนะอันนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนกับบนผิวน้ำเนี่ยก็คือจิตสำนึกที่มันจมอยู่ในน้ำที่มันบอกกล้าแสดงออกบอกกล้าโผล่ขึ้นมาเนี่ยจิตใต้สำนึกแล้วก็จิตไร้สำนึกสำนึกเนี่ยมันจะควบคุมโดยในเรื่องศีลเรื่องธรรมประเพณีจริยธรรมรู้ขนาดนักที่ว่าละเอียดมันละเอียดลึกไปกิเลสเหมือนอย่างก็ว่าอนุสัยกิเลสน่ะมันเหมือนก็ว่ามันทับถมมันโดนกดอยู่ในพื้นฐานมันกล้าแสดงออกมาเพราะศีลธรรมต้องบนควบคุมอยู่คือมันกดอยู่แต่ในฝันเนี่ยมันจะแสดงออกมาในฝันอ๋อแต่ที่ว่าอย่างก็สำนึกจิตใต้สำนึกจิตใต้เขาตีมันขนาดเฮ้ยเหนื่อยไร้สำนึกกังเหล่าเนี่ยมันไร้สำนึกก็มันจะก็อันนี้จิตสำนึกจิตใต้สำนึกใต้สำนึกจิตใต้สำนึกแต่ถ้าว่าเข้ามาในฝันแล้วปุ๊บโอ้โหไปชนในฝันมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบเนี่ยแต่ทั้งนอกกายนี่มันสามารถที่ทำได้เพราะมันผิดศีลผิดธรรมเป็นกฎหมายบ้านเมืองจิตไร้สำนึกก็เช่นเดียวกันนะเป็นลักษณะเดียวกันมันฝังลึกอยู่ในทำลึกเข้าไปอย่างที่ว่าเขาสงบมันถึงจะฟูขึ้นมาตั้งแต่เป็นละเอ็กเรางอนกันอย่างเนี้ยมันจะความคิดพลาดความดีเนี่ยก็จะไม่ขึ้นมามันจะขึ้นมาบางทีไปทำบาปทำกรรมได้ไหนไปเบิร์นมันฟูขึ้นมาอันนี้สมมุตินี้สำนักอ่ะเขาผ่านชีวิตมากี่ปีละเนี่ยแต่เขาจะจำอย่างคนเท่าที่จะจำเรื่องเก่าเรื่องหลังนักนะเรื่องใหม่ๆนี่บอกให้จำนะถือว่าการเวลาการฝึกจิตเพื่อให้อยู่กับปัจจุบันแต่จิตจะแท้มันบอกให้อยู่กับปัจจุบันฉันนั่งไปอดีตกับอนาคตเนาะเพราะว่าพ่อลมหายใจเน้ออ่ะลมหายใจเข้าหูลมหายใจออกหูหูสกรรมมันไปหูอื่นละไปหูเรื่องอนาคตเรื่องอดีตเรื่องคนอื่นอันนี้มันก็ต้องก้อยฝึกก้อยฝนเนาะนี่ก็ถ้าคนใดได้ฝึกก็ได้หันธรรมชาติของจิตนี่ก็ถือดีว่าดีนะแม่นยังน้อยเห็นหูว่าจิตมันเป็นจะอี้อ่ะจิตมันมีกำกึดโลมันมีหน้าที่คิดมันกดแกงเวลาเปิ้นอธิบายเรื่องของธรรมะเพิ่นบอกว่าอายตนะเนี่ยอายตนะที่มันพอเนี่ยก็คือจิตอารมณ์คู่กับจิตกับความคิดเด้อมันก็อย่าเริ่มเข้าใจหรอกแต่ถ้าคนแบบปฏิบัติเลยมันนึกออกนะบ่เคยได้เรียนได้ทำได้ถ้าตาหันรูปเนี่ยมันยังพอหันแต่ว่าจิตคู่กับความคิดเนี่ยมันเป็นอย่างไรได้แต่ถ้าคนนั่งกรรมฐานมานั่งภาวนาโอ้เปิ่มเพิ่นว่าแต่เฮ้ยหันแลนนั่งเนี่ยมันกำกึดมันเกิดขึ้นท่านขึ้นนี่เห็นว่าจิตมันมีหน้าที่คิดอ่ะอันนี้การปฏิปฏิบัติอย่างถึงว่าวกมาการปฏิบัติแล้วครับถึงแม้ว่าเราจะนั่งแล้วมันจะสงบหรือบัดสงบก็ถือว่าเป็นการเบิกทางในการในหูเรื่องจิตนะอาจารย์ดีกว่าคนบัดทำนะครับ
คนประธานไม่บอกพูดเลยเรื่องจิตเป็นอย่างไรไอ้อย่างอารมณ์เกิดกับจิตเป็นอย่างไรจิตสงบจิตดังนั้นการที่ไอ้อย่างจะเกิดขึ้นก็ตามมันเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยนั่นเป็นเรื่องจิตจิตทำงานละจิตทำงานจิตทำงานจิตสงบมาก่อนไม่ได้คิดไอ้อย่างนักมาก่อนมันก็สงบมันมีไอ้อย่างมันปรุงแต่งอย่างนั้นมันก็สงบอยู่มันนั่นเอากำหนดป้องยุ่งให้แค่นั้นในปัจจุบันจริงๆอุดมจิตสงบถ้าว่าในสภาวะนั้นถ้าว่าคนบำเพ็ญถึงขั้นได้ฌานได้อย่างตายไปเป็นพรหมเนี่ยจิตมันสงบอย่างเดียวก็บอกเกิดประโยชน์ทั้งหมดเพราะว่าไปเสียเวลาเหมือนไปเก็บไม่อะไรแต่ทั้งนี้เลยทั้งนั้นก็ถือว่ายังดีกว่าดีกว่าสู่อบายภูมิดีกว่าอบายภูมิแต่ว่าเกิดเพื่อนพระพุทธเจ้าถึงว่าถ้าการพัฒนาจิตไปถึงขั้นนั้นก็ยังมาเป็นประโยชน์ในการตัดสรู้เตี้ยจะต้องเป็นวิปัสสนาคือหูยิ่งกว่านั้นมันจะว่าไปติดแค่ความสุขวิปัสสนาจะสงบอย่างเดียวสู่วิปัสสนาทีนี้การจะเกิดปัญญาทางวิปัสสนาจิตก็ต้องมาทำงานอย่างเก่าแม่นมันก็ต้องมาคิดได้ปัญญาว่าคือมันทำงานอย่างเก่าเพราะฉะนั้นบังคับมันเนาะแต่ว่าเห็นหูเข้าไปเข้าใจมันมันของอย่างอี้มันก็ต้องเผชิญด้วยตนเองเขาโอ้อย่างอี้มันคนที่มันบอกหูเรื่องพวกผมบอกเออเนี่ยบางอย่างขอที่บายคนที่พอเข้าใจว่าเออว่าอย่างสมมติว่าบางคนจ้องบอกว่าชวนมันนั่งโอ้นั่งมาได้จิตมันสงบอย่างสมัยเนี้ยจิตมันก็สงบไปใหญ่ก็จิตมันสงบนะกับเขาหูแล้วว่ามันจิตมันสงบก็เลยบอกว่าถ้ามันสงบแล้วไปมาฝึกมันยังมันบัดสงบนะต้องมาฝึกต้องมาฝึกแล้วจีนบางคนไม่ใช่ของเขาจริงบุญอย่างน้อยคุณได้บุญแล้วตอนคุณมาฝึกใช้เวลาสมมติว่านั่งเวลา10นาทีระยะเวลา10นาทีเจ็บแข้งเจ็บขาเขากับลูกเนาะจีนมันแวบไปแวบมาก็พยายามดึงมาอย่างนั่นคือวิริยะคือความเปลี่ยนขันติคือความอดทนยังได้สองอย่างละนะครับในนี้นั่งทำไปศีลผิดศีลผิดธรรมศีลแห่ครบได้ศีลใช่ไหมอันนี้ฐานใจไว้ว่าถ้ามาถึงเวลากู้บรรลุได้ที่ฐานบารมีสัจจะวาจาหูอยู่ว่าต้องปองหูอยู่ว่าต้องยุบของหูว่านี่มันเป็นของจริงมันได้ไปจูแล้วปองเป็นปองยุบเป็นยุบผมว่ามันก็เป็นจริงจริงนี่อันนี้ก็สัจจะละสัจจะบารมีละครับนะครับขณะนั้นมีที่เขาหลงว่าเป็นของเขาด้วยนะเปิดโอกาสให้มันได้ทำดีถ้าทำดีแล้วคนอื่นได้หานเขาแล้วเกิดความปิติโอ้พ่อแม่เขาแล้วคนนั้นมันนั่งสมาธิเขาโมทนาเขาได้ตานบารมีหรอเมื่อก่อนตัวเฮาเนี่ยไปเป็นแบบอย่างคือคนได้หันหันแล้วเกิดความปิติยินดีมันก็เหมือนเฮาคู่ตานเมื่อก่อนนะแล้วก็อย่างแห่มหลายๆปารมีเมตตาอุเบกขาเป็นการสร้างคุณความดีบารมีทำเมื่อเกิดขึ้นกับตนเองทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่เฮาจะต้องมาสั่งสมบ่มเพาะมาเองมันจะว่าปุ้นจะปันตกยกสารเลยมีขายตำกาตำลีได้ถึงเวลาเขาก็เอาสตางค์ไปซื้อหาขอซื้อบุญหน่อยหรอขอซื้อขันตีหน่อยหรอมันมันมีทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องลงมือทำแล้วไอ้เขาจะได้ความสุขนะพระอาจารย์ครับความสุขที่แท้ทางศึกษาแล้วเนี่ยเอาความสุขไปอิงกับสิ่งอื่นนะต้องอยู่มาได้เต่าตายนะ ไว้กับลูกไว้กับเต่าเนาะไปกับผัวกับเมียมานะมืดตายไปแล้วต่างคนต่างไปนะไม่เพ้อ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 การเอาซุกไปแขวนกับคนอื่นมันซ้ำตุกหรอโอ้ตุกเนาะพระเจ้าหลีกออกมาเพราะเหตุนี้หรอพ่อหมายจะเอาไปห้อยกับลูกหมายไปห้อยกับเมียหมายห้อยกับพ่อกับแม่ดูแม่นเพราะแสวงหาในแสวงหาเพื่อจะโป้นสิ่งเหล่านี้ลูกครับถ้าจะโป้นได้ได้อ่ะก็ต้องไปแสวงหาตังมันก็ต้องหูด้วยตนเองถ้าว่ามีความเพียรพยายามในการศึกษามีเพียรพยายามในการสอดส่องแสวงหาในสิ่งเหล่านั้นเขาก็มาเจอดังนั้นการที่เขาจะได้พบได้เจอเนี่ยมันจะต้องพยายามในการปลีกอีกเล่นเพื่อจะเอาตัวเองหลอดไปก่อนแล้วก็อย่างนั้นพอเอาตัวเขาไปก่อนคนแสดงลิเกกันอย่างไรเนาะไปหาพระจตาไปหรอสอบพระปุกละเออมันดึงเข้าไปหาลิเกมั้งเออโก้ก็ต้องพูดถึงว่าคนแสดงทางโลกก่อนเนี่ยเวลาตัวพระเอกการีกาเจ้าจะไปศึกษาเนี่ยต้องลาพ่อแล้วไปเป็นโศกเศร้าหรอกเขาเจ้าตาในเมืองฤาษีชีพายไปอยู่ความหูอย่างอันนี้มันใครก่อไปเก๋ไปหน่อยก็ละครนี่ก็พอดีเมื่อหูเมื่อก่อนเดียวกันนี้ต้องออกไปแสวงหาหรอไปจำเจต้องยอมตัวไปเป็นคนทับใจมันแค่ก่อเก๋ไปหน่อยคนเท่าแล้วชอบพอได้เก๋หรอต้องไปยอมตัวรับใช้อุปถัมภ์ครูบาอาจารย์หรอกบางทีก็ทดสอบเขาก่อนว่ามันจะเตะบ่เตะก็สอนมันเตี้ยจีนน่ะเนาะอย่างจีนก็มีเนาะเวลา
ใครจะไปฝากตัวเป็นศิษย์ฝ่ายมาแฮปปี้พุทธมหาเทศโอ้โหโทษโทษนักเกียรติเป็นลูกศิษย์นะถ้าบ่ทนบ่สู้ก่อนโดนรีทายออกมันต้องเข้ามาธรรมดาการอันของฟรีแบบมีในโลกเนาะยิ่งถ้าของดีของงามก็เอาเนี่ยมันได้มาง่ายๆมันแบบคุ้มค่าคุ้มค่าครับอย่างวันนั้นอย่างว่านะเคขยมเอาเธอข้าได้พระองค์นี้กับเธอนั่งไหว้เจ้าลูกมาสวดมนต์ได้เดือนจะฮือได้แต่เฮ้ยมันความเพียรพยายามจนไหนเนี่ยเขาได้เอาข้อเนี้ยความเพียรอยู่ไหนความสำเร็จอยู่ที่หันเต็มหน่อยถ้าว่าคนคนนี้นะถ้าสมมติว่ามันได้บุญกอบพุ่นมีเนาะครับถ้ามันนั่งสมาธิจิตมันดีเห็นไปพระกับพระแทบว่าจะแบบต้องละมันจะหูเลยว่าโอ้อันที่เดือดกว่าพระละการได้นั่งสมาธิภาวนาอันนี้การได้บุญได้ความสุขเหลือแล้วเขาจะหูเองแหละท่านนี่ไงครับว่าบางทีเขาต้องผูกทางลูกของมหาเศรษฐีนายอนาถาปิฎกมหาเศรษฐีนั่นน่ะจ้างไปฟังเขาลักษณะแบบนั้นแม่นดังนั้นการที่คนที่จะเข้าใจแต่เนี่ยจากคนที่มืดครึ้มตื่นมืดแต่ด้านนั้นบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวอย่างนี้นะครับจากคนที่บ่ฮู้เรื่องฮู้ราวมือไปฟังแท้มันก็ก่อยมันก็ก้อยก่อมก้อยเก๋าก้อยอย่างต่างๆก็ซึมก็ซับอย่างไปตะเล็กตะน้อยคนทอนมันจะลึงจะด้านไปได้กับเจ้าผมว่ามันอยู่ที่อันนี้แหละนี่แหละที่สุดแล้วมันก็ต้องมีความฮู้ในการที่ชอบตัวดีอยู่สมมติว่ามันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเนาะครูมาจันดีสิ่งแวดล้อมดีมันก็ค่อยคัดเก่ามันก็เป็นอุปนิสัยเขามันก็ค่อยส่งค่อยเสริมเขาแต่ถ้าว่าคนคนนี้ตกไปอยู่ในฝ่ายบดีนะแล้วยิ่งถ้าเขาเป็นคนที่มีความหูความสามารถมันก็อาจจะโอ้น่ากลัวสมมติว่าไปอยู่ในลังโจนี่เนาะน่ากลัวมันจะเป็นหัวหน้าโจนแหละมันเก่งลงอย่างกับที่คุณว่าเนาะแม้แต่ว่าปัญญาเป็นมิจฉาทิฏฐิปัญญาแบบทิฏฐิที่มันบ่ค่อยดีกว่ามีหรอกมิจฉาไปเหี้ยมิจฉาปัญญาเนี่ยมิจฉาความคิดความหาในต่างๆที่เป็นอย่างพุทธะสมาธิก็ดีเนาะมิจฉาสมาธิก็มีนี่ใช่มิจฉาสมาธิอย่างสมมติว่าคนไปนั่งวันข้ามนั่งเล่นการพนันเนาะเอายังแว่นนี่ดีกว่านั่งยังแว่นก็ได้บาดเจ็บแข้งเจ็บขานะเจ็บบาดเจ็บหูขาเขาบาดจมรู้จมล่าตอนล่าเข้าน้ำอย่างก็คือคนอื่นซื้อมาส่งเขาว่านะเขาก็บอกไปหันแตะเขาว่าเขารับหน้าที่ไปซื้อเขาลูกไปไหนละนั่งเงียงแว่นท่านแล้วบางทีมาวัดเจ็บแข้งเจ็บขานั่งมืดไม่ได้นี่ปวดนั่งปวดอกเอวโอ้ยนะตัดจิตมันเป็นสมาธิตั้นเงียงแว่นท่านมันบอกขึ้นอย่างอื่นหรอกตำรวจมาบางทียังหมองหูอ่ะพ่อข่าวด้วยกันไล่ยับกันเนาะหนึ่งซดไปนอนไปกองก็เออเป็นดีอย่างพุ่นแต่งพุ่นนี้ก็ว่าเออล่นลงต่องลงน้ำก็มีอ่ะแน่นตอนนั้นหมดลุยตอนมันตอนมีสมาธิครับนั้นหมดกลัวเนาะตำรวจจะมาไผ่แล้วก็จ้างกันลงจีนพันตีท่านละมาขับสัญญงเวลาผ่านไปตั้งกับหูอยู่ในสุดไปสัญญงไปค่ายกันเดี๋ยวเราจะมือใหญ่อ่ะไอ้อุเลนเดนเนอร์อันนี้อุอมมันมีพ่อไปไหนเขาบอกว่าคนบางคนมันเป็นมิจฉาสมาธิครับมันไม่ใช่สัมมาสมาธิถ้าสัมมาสมาธินี่เป็นยังไงพอสมาธิอย่างพระพุทธว่าที่ดีที่งามมันดีกว่าเนาะจิตที่ตั้งมั่นสมว่าเป็นสมาธิที่ชอบสมว่าสมาธิชอบคนเท่าสมว่าคนเท่านั่งแปลกสวยเนาะอันนี้ก็สมาธิที่ชอบแล้วที่ชอบเลยเนาะคนมันมีสมาธินี่ใจปัญญาก็ได้แล้วละอย่างคนทำการทำงานอย่างก็ตามนั่นที่มันเป็นลักษณะของการที่จะสร้างสรรค์จันลงสิ่งที่ดีให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าจะเป็นผลงานก็ตามอย่างนักวาดรูปเนี่ยเนาะคนวาดรูปก็ดีคนที่เป็นเครื่องจักรเครื่องสร้างเครื่องอย่างก็ตามเนาะเป็นช่างเนี่ยถ้าเป็นกำเมืองว่าคนนี่มันใจตั้งใจหนีมเนาะใจตั้งใจหนีมกำเมืองให้น่ะเพราะอันนี้มันเป็นคนใจตั้งใจหนีมเนอะแต่งอะไรอย่างก็อย่างอ่ะแม้แต่แต่งน้ำบัวไปเลยนะหลงเลยนะไม่แต่เขาอู้เนี่ยก็เหมือนกันอ๋อถ้าไม่ได้เนี่ยสติกับสมาธิเป็นคนละตัวนะอาจารย์ไปตรวจกล้ามจุนกันไม่เป็นอย่างนั้นอ๋อเป็นกล้ามจุนกันสมาธิอาจารย์สมาธิอารมณ์อย่างต่อเนื่องสมาธิเปรียบเทียบให้เพื่อนฟังง่ายๆตั้งมั่นในอารมณ์เอาคุกอาจารย์ว่ามันก็เจอกับว่าเมื่อก่อนกันได้เสริมกันเสริมไปเถอะยกเลยปัญหาถูกเข้าไปอบรมวิปัสสนาอาจารย์สองรอบสามรอบครับเป็นอย่างผมยกไปรอบเดียวเป็นอย่างก็ได้สมาธิกับสตินี่มันว่าสมาธิอย่างนั้นเฮียนที่เฮียนกรรมฐานถ้าสมถะกรรมฐานเนี่ยเนาะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเนาะมี2อย่างเนาะครับสมถะนี่คืออารมณ์ได้ก็จ้างที่เฮายึดเอาองค์บริกรรมก็ดีเอานิมิตอันเกิดจากกสิณอย่างก็ดีน่ะค
ือจิตมันต้อมเนาะจิตมันนิ่งอยู่กับมันนั้นเองนะจิตมันนิ่มเนาะนิ่มจิตที่มันคืดหน้าคืดหลังมันบ่คืดมันไปโจดจ่ออยู่กับอารมณ์มันนั้นถือว่าพอลมหายใจเนาะครับบ่วอแวไปอื่นเชิญมีความตั้งมั่นจนมันสงบจากอารมณ์อื่นเนาะอารมณ์ว่างจากอารมณ์อื่นนะครับผมที่มันเกิดความคงตัวของมันท่านบ่วอแวไปไหนเกิดความสงบสว่างอันนี้เปิ้นว่าเป็นสมาธิแล้วมันมีคณิกะเนาะอุปจาระอัปปนาสมาธิอันนั้นมันเรื่องของผมนะแต่เขาคณิกะเนี่ยคณิกะเป็นเบื้องต้นเลยแล้วก็สนมากเขาเคยได้คณิกะเป็นสนนักคณิกะนั่นไม่เป็นอ่ะคณิกะสมาธิสมาธิเป็นโอ้ไปตามกำแปงของพวกนั้นเป็นสมาธิเป็นแบบเฉียดแวบนิดหน่อยอ่ะอาจจะเป็นวินาที2วินาที3วินาทีนี่ก็ถือว่าเป็นเริ่มเป็นวินาทีนะเนาะครับโอ้เป็นวินาทีเลยสู้เขาหายใจเข้าโอ้ยนะหัวลมหายใจเข้าหูขนาดที่ว่าจิตทำแบบแวบหูลมหายใจเข้าหูนะอันนั้นมันแวบเดี๋ยวนี้แวบเดียวนั่นก็คือสมาธิคือจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจขนาดนั้นแวบเดียวแวบเดียวนั่นน่ะมันคณิกะครับคณิกะล่ะน้อยๆเป็นน้อยๆยังอ่อนอยู่แต่เขาจะไปก็จะว่ามันสำคัญนะสำคัญเพราะว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานใช้คำว่าคณิกะครับใช้สมาธิตัวคณิกะนี่แหละมันเน้นไปว่าต้องไปเลิกจนถึงว่าอัปปนาหรือถึงอย่างเงียบนิ่งสงบมหาภูอารมณ์อะไรได้ทั้งสิ้นถึงขั้นนั้นก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนที่มีเพื่อนมีภูมิไปอันเพื่อก็ไปลึกอย่างนั้นแล้วเพื่อนต้องถอยมานะถอยมาอยู่เพื่อจะพิจารณาเพื่อจะมาพิจารณาถึงเหตุถึงผลเหตุตัวพิจารณานั่นคือการมีสติละครับสติคือว่าอย่างสมมติว่าระลึกรู้ว่าในขณะนี้ลมหายใจเข้าโอ้นี่เป็นอาการของลมหายใจเข้าถ้าอย่างเขาว่าเขาต้องพองเนาะพองนี่คืออาการพองอะขณะนั้นเราพูดว่าจิตจดจ่อดูว่านั้นขณะคืออาการพองนะคือสมาธิสติตัวสั้นๆเนาะครับเกิดขึ้นมันพร้อมกันนะจิตจดจ่อก็รู้ว่านี่คืออาการอย่างนั้นอันนี้มันสนับสนุนกันครับสนับสนุนกันแล้วที่เฮาหูไปเรื่อยๆมันจะเกิดประโยชน์อะไรจากที่เฮาหูมันก็จะมีไอ้อย่างหกกับเจ้าอธิบายสาธยายความ เรื่องอธิบายนะผมค่อยแก่นเฮ้ยการที่สัทธยานี่นะเขาก็หูต่ำเต้าที่เขาหูนะมันจะหูเลิกหูเดิกเนาะหูต่ำที่พอหูครับต่ำฟังครูบาอาจารย์พ่องนี่นะครับทีนี้การหูอย่างสภาวะอย่างบ่อยๆเหมือนเออแม่ไปกินไปตานกับมันนึกมันจะคิดถึงอันนั้นอันนี้เหมือนกันการเจริญสติเมื่อเขาแล้วลึกถึงนี้บ่อยๆเนี่ยต่อไปเขาจะหันสภาวะที่มันเป็นธรรมชาติอย่างอันบันไดสมมติแต่เพิ่นๆเฮ้ยแล้วลึกหลายตีหรอเวลาเฮาองค์บริกรรมเฮาลมหายใจเฮาก็ดูลมหายใจทีนี้ถ้าจิตมันไปทำงานที่อื่นเนี่ยมันไปรับรู้ทางหูมันธรรมชาติเป็นอันอย่างเฮานั่งแต่ตานี่มันหูละเพราะตาเฮาปิดรับอยู่แต่มันเปลี่ยนตาภายในทำงานภายในของนิมิตเกิดครับเห็นจริงเห็นจริงเห็นหลอกเห็นด้วยตาเนื้อหรือตาในก็ช่างนั่นคือการเห็นคือการทำงานของยตนะเพราะนั้นเวลาเฮานั่งปุ๊บเนี่ยเฮาหาจุดตั้งมาก่อนพองหนอยุบหนอก็ดีหายใจเข้าพุทออกโทรก่อนดิอันนี้คือที่ตั้งหลักครับแต่ทีนี้จีนมันถึงมาอยู่มันเป็นของเปิ้ลนี่อันมันดินที่เรียกว่าจีนมันนิ่งแน่ๆมันเวลานั่งปุ๊บสมมติว่าเสียงมากระทบทางหูเนาะหมาหอกกันทั้งลูกมันน่ะมันปล่อยไปแล้วไปแล้วหมาโก้งหมาเล่นมันไปไหนยุบไปไหนโหละลืมไปละเพียวจีนมันไปตัวหมาไปละไปแล้วเพราะนั้นวิธีการระลึกรู้กับตัวไประลึกว่าในหูกำลังทำงานได้ยินเนาะได้ยินหน่อยอ่ะเสร็จแล้วก็ปลายปิ้งมาฐานเก่าก็ได้นั่งไปใจมันปรุงความคิดขึ้นมาคือเรื่องนั้นเรื่องนี้อดีตอนาคตเขาเรื่องว่าคิดหนอคิดหนอคือไปหันต้นขั้วมันดูว่านี่คือการทำงานหอยตาหันเป็นเรื่องว่าอ๋อนี่คือการทำงานของมันนั่นบ่ได้แล้วมันจะเป็นต้นเหตุทำให้เขาไปปล่อยวางว่าเขาบอกไปยึดถือว่าเป็นเขาไปเขาอ๋อครับแต่ว่าเขาไปถึงจุดนั้นเขาก็ต้องทำอย่างเป้าหมายที่สุดคือถ้าหากว่าเราทำจนศรัทธาวิริยะสติสมาธิมันต้องพร้อมก็จะมาครับสติและปัญญาก็จะมาดังนั้น5ข้อเนาะศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาศรัทธาคือความเชื่อความเชื่อสายความศรัทธาที่จะทำศรัทธาคือความเชื่อนี่เฮาพร้อมแล้วก็เปลี่ยนที่จะทำทำแล้วทำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกกำหนดแล้วกำหนดอีกทำแล้วทำอีกแล้วก็อย่างศรัทธาอริยสติสมาธิปัญญาสติก็คือที่ว่าเมื่อกี้มันระลึกรู้มันระลึกรู้เวลากายมีการเคลื่อนไหวหูว่ากายเคลื่อนไหวอ่ะจิตมีความคิดบนคำว่าอินทรีย์แล้วต่อมาคือสติแล้วสมาธิปัญญาสมาธิคือความตั้งมั่นปัญญาคือปัญญาต้อง
สุเพนะปัญญาจะได้ยินได้ฟังอย่างเดียวนะคิดปัญญาที่ไปผ่านความจริงของมันว่าโอ้นี่คือการทำงานของยตนะที่ว่าหูมันนี่หน้าที่ฟังเสียงเกิดแล้วมันก็ดับอย่างครับแต่มันงานอะไรมันเป็นแล้วก็ทั้ง5ข้อในต้นว่ามันยกเว้นสติศรัทธายิ่งปัญญาศรัทธายิ่งปัญญาจะย่อนเพราะนั้นเขาต้องเสมอกันครับบอกมีศรัทธาจุดเกินไปถ้าศรัทธายิ่งปัญญาย่อนจุดเกินความหลงอาการเป็นคนที่มีศรัทธายิ่งปัญญาย่อนแค่ได้ยินได้ฟังพุทธอู้เองก็ไปทำแต่เปิดละบอกใจพิจารณาใครควรอย่างที่ถือว่าดอกไม้ไหวเลยมันเด่นมันใจอันก็ถูกแต่เราไปเสนอมูลเนี่ยก็ว่าถ้าสมมติว่าเขาจะเชื่ออย่างบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาต้องพิจารณาใครควรอย่างดีๆสมมติมันว่าประเด็นนี้อันงัวเกิดลูกเป็นควายเนาะงัวออกลูกมาเป็นคนนี่หรือว่าออกไม่น่าเป็นคนนี่ก็ดีมันจะผิดไปได้วะแล้วพ้นมันเล่าก็แต่โน่นอันนี้ก็เชื่อนะพ้นละต้นกล้วยออกลูกตั้งข้างหุ้นเลขเนี่ยเอาหมอเป้างอหมอรอดก้อนเง็ดเหมือนนั้นเหมือนนั้นนี้ที่ขอบกับไหว้สักการะเนี่ยเอาทูบไปแล้วผ้าขิวผ้าแดงผ้าเจ็ดสีไปแล้วเนี่ยไปไหว้เนี่ยอันนี้คือศรัทธายิ่งมีความเชื่อมันได้พิจารณาค่อยกว่านี่เป็นธรรมชาติมันเพราะอย่างมันมีมาแล้วศรัทธายิ่งปัญญาย่อนก็ทำให้เกิดความหลงครับถ้าปัญญายิ่งศรัทธาย่อนก็เกิดความอาหังการมังมังการเราบอกเจือฝ่ายฟังฝ่ายศรัทธายิ่งคือมีความเชื่อเชื่อมั่นมันมีความเชื่ออย่างแบบพิจารณาใครควรอย่างทองแท้ได้ปัญญาแม้แต่ความเชื่อในศาสนาเขาเหมือนกันนะบางคนไปพูดกับมันเป็นตีที่เขาพิจารณาอย่างต่างๆในกัลยาณสูตรนั่นแม่นเลยอ่ะบางคนก็ยึดมั่นในเสียว่าประเด็นมันนั่งเถียงอันต้องมาในพระไตรปิฎกอ่ะถ้าอย่างนั้นบ่ใช่อ่ะความเชื่อเหล่านี้มันเป็นถ้าจะเชื่อต้องมาจากพระไตรปิฎกจริงๆถ้าอันนี้มันบ่ใช่อ่ะเขาก็ลองเขาก็ฟังเปิ้ลฟังเหมือนกันแต่เขาต้องมาพิจารณาว่าเขาลงมือทำหรือยังตามที่ว่านะใช่ถ้าต้องลงมือทำเขาจกหูเองนี่ตัวอย่างบางคนวิจารณ์ปัญญายิ่งเช่นว่ามันนั่งวิจารณ์พระต้องอย่างนั้นพระต้องอย่างนี้พระเดี๋ยวนี้ไม่ทำอย่างนั้นมันก็ผิดอ่ะอันนี้เป็นว่าไปตามแบบแล้วที่จริงถ้าตัวเองมาทำนะตัวก็อยู่หูว่าโอ้เพราะแบบนั้นตัวนี้คืออยู่ในพระไตรปิฎกเนาะพระไตรปิฎกแบบว่าแบบมาว่ากันไงแบบมาว่ากันแล้วจะต้องทำตามแบบต้องคนตามแบบแล้วทีนี้ยุคเรื่องตัวแปรตัวสำคัญนะว่ายุคสมัยและกาลเวลาต่างๆมันเปลี่ยนแปลงอย่างกรรมที่พระสงฆ์พระตำหนิพระอานนท์ก็เพราะอีแล้วว่าคืออาบัติเล็กน้อยคืออัญญามว่าอย่างว่าที่เลิกได้เรื่องนั้นคืออัญญองเนี่ยพระสงฆ์ที่ทำสังฆายาพระตีพระอานนท์ก็เพราะอีแล้วพระอานนท์ถามพระเจ้าค่ะบัจจัยคืออาบัติต่อที่พระอานนท์ได้รับกันแสดงธรรมจากพระพุทธเจ้านะพระอานนท์จะเก็บข้อมูลเนี่ยต่างๆไว้หมดเนี่ยครับบางอย่างเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าบัตรต่างๆเนี่ยกาละถึงที่ตถาคตไปข้างหน้าลงรับไปแล้วอีกก็ดีนะนิพพานไปแล้วเนี่ยเข้าสู่ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยต่อไปพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระศาสดาหรือว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนครับโดยที่ฮือเฮาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าถึงเวลาอาบัติเล็กๆน้อยๆควรปรับกับปัตเตอร์ตามยุคตามสมัยการละเวลาต่างกาลเวลาต่างกาลเทศะต่างยุคต่างสมัยพระอานนท์ก็ไม่ได้ถามว่ามีอย่างพ้องมีอย่างพ้องหมองหัวทีหลังมาพระเถระผู้ใหญ่ก็เลยตำหนิน้อยหนึ่งว่าพระอานนท์ตอนนั้นอยู่ใกล้ชิดน่าจะถามสักน้อยเนาะดังนั้นพระเถระผู้ใหญ่ที่ฝ่ายเฮาที่ฝ่ายเถระวาทเนี่ยคือกรรมโอวาทจากพระเถระผู้ใหญ่ว่าถ้าอันเฮามันสุ่มเสี่ยงต่อการจะประพฤติประพูก็แบบปรับสักข้อคุณจะไหวได้ก็ไหวอ้ําก็แล้วกันในปัจจุบันนี่ก็แล้วกันเนี่ยแต่เตียนแยกกันไปเป็นกลุ่มนึงอย่างกลุ่มนึงอันนี้เพิ่นก็บ่เชื่อแล้วเพิ่นบ่ฟังเพราะว่าพระเจ้าก็บอกลูกแม่นพระเจ้าบอกว่าอาบัติมันจะแก้ได้บางสิ่งบางอย่างอาบัติเล็กน้อยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคนปรับก็ปรับได้เขาได้รับความสั่งมาอีลูกเขาได้ยินมาอีลูกเนี่ยแยกไปเป็นมหายานนี่แหละมหายานก็ไปปรับเปลี่ยนไปตามอย่างการนุ่งการห่มทุกอย่างอยู่การกินหลายๆอย่างอยู่กันไปแต่ลักของพุทธแต้มก็ยังยึดถือวินัยของวัดปฏิบัติในอย่างแต่ข้อดีของพุทธศาสนาถึงแม้ว่าศาสนิกจะแยกแตกกันเป็นนิกายนั่นนี่แต่ความสามัคคีก่อนนะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวยังมีอยู่แบบมีการทะเลาะเบาแว้งแบบมีการฆ่าการฟ้อนการแกล้งแย่งชิงดีชิงเด่นแก่น
พราะเฮาหันที่ไหนรักฐานยืนยันตอนเฮาไปกับที่พุทธคยาแม่นก็พระอาจารย์มันมีหลากหลายมากๆคนที่ไปไหว้ท่านนะครับครับหนุ่มเสื้อผมมีหนุ่มเตลข้าคอยไปหันให้ตุ๊เจ้าผ้าเหลืองก็ไม่แม้เห็นแล้วว่าอย่างเฮาผมจะเหมือนกันนะหนุ่มผ้าก็สีแตกต่างกันเออฮีดฮอยปฏิบัติบางทีก็ผิดกันไปพ้องอย่างก็ผิดเพี้ยนกับไปพ้องแต่ว่าทุกคนมุ่งไปในจุดหลักเดียวกันที่เขาโลภคือต้นสีมหาโพธิ์น่ะที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตมันไปอันเดียวก่อนครับมันมีการดูกันมีความสงบเรียบร้อยมันมีการทะเลาะเบาะแว้งมันมีการอย่างกันครับซึ่งมันแตกต่างกับต่างปฏิบัติครับซึ่งมันแตกต่างกับลัทธิความเชื่อของคนอื่นยังทะเลาะกันนะตั้งนิกายกันตั้งความเชื่อกันยังเอากันอยู่พื้นเป็นธรรมเป็นสงครามเนี่ยแต่ผู้ทำเคยมีประวัติศาสตร์ว่าระวังลัทธิความเชื่อมาฆ่าล้างกันไม่เนี่ยกันบ่มีบ่มีอันนี้คือความดีงามของพระพุทธศาสนามีครูบาอาจารย์เพิ่นตอนที่ได้ยินจากครูบาอาจารย์รูปใดบ่ฮู้จังก็บ่ได้ว่าเพิ่นว่าฟังฝ่ายมหายานและฝ่ายเถรวาทของเฮาเนี่ยมันเหมือนอย่างกับนกอินทรีมีสองปีกปีกหนึ่งเป็นไทยฝ่ายเถรวาทปีกหนึ่งเป็นฝ่ายมหายานจ่วยพยุงบินไปได้ไกลมีทั้งสองปีกปีกใดปีกหนึ่งขาดกันมาได้ถ้าปีกเดียวก็ขึ้นมาได้ถ้าสองปีกมันถึงจะบินไปได้ถ้าจะขึ้นมีแค่มาหายานอย่างเดียวก็บ่ไหวจะมีเถรวาทอย่างเดียวก็บ่ไหวนะจะต้องเพราะว่าอันนี้เป็นเทียบเลยนะอาจจะเทศจะจริงได้พอพิจารณากันมันก็เป็นอันเพราะว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางอย่างพุทธเจ้าบาดอย่างการเลิกการเปลี่ยนอบายอย่างที่ท่าเทวทัตทูลขอเนี่ยยังบ่ฮู้ฉันเนื้อพระพุทธเจ้ายังห้ามบ่เอาพระพุทธเจ้าเล็งเห็นว่าต่อไปเมื่อดำเนินชีวิตของพระเจ้าคนเนี้ยมันต้องไปมันจะประเทศเดียวเนาะทีนี้เมื่อข้ามประเทศไปความเป็นอยู่ภูมิอากาศอย่างมันก็แตกต่างกันเนาะมันก็จะต้องปรับตัวเข้ากับสภาพอย่างอ่อนเนี่ยวิถีชีวิตความเป็นอยู่อะไรต่างกันกินกันอยู่ไอ้ตัวเนาะกันกินอยู่มันแตกต่างอย่างถ้าสมมติว่าเราอยู่ในเรือบนเปรียบเทียบมันอยู่ในเรืออยู่ในเรือผู้หาปลาเนี่ยเรือชาวประมงเนี่ยมันมีพับมีไม้เนี่ยแล้วเราจะกินในอย่างในเรือฮะน่ะมันก็ต้องกินปลาต้องกินสัตว์น้ำที่อยู่ในห้องแต่ที่มันมีหื้อเพิ่นถวายครับไอ้อย่างนี้เป็นต้นการดนตาดนตังก็ดีไปถิ่นธุรกันดารไอ้อย่างต่างๆพุ่นมีพักก็กินพักกินมากกินไม่มีอย่างก็กินไปก็กินน้ำพุ่นต่างๆไม่จะไปปิดคนโอ้โอรวมตรงทำตัวให้เป็นผู้เลี้ยงง่ายใช่ทำตัวให้เป็นผู้เลี้ยงง่ายอย่างสมมติว่าทุกเจ้าหายุบเดียวบองทงกินเจเนาะครับไปบินถ้าบาดพุ่นเอาไก่ย่างมาใส่พิษฝาบาดเนี่ยก็เดือดบาดจะบินเลยมันก็บ่ฮู้เนาะมันบ่ฮู้แต่ว่าบ้านนี้จะต้องเป็นที่รับรองของอาหารที่ญาติโยมใส่เพราะปนใส่ด้วยความศรัทธาเพราะแม้แต่ว่าในครั้งพุทธกาลก็ที่ว่าพุทธสาวกกับพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตที่ว่าขี้ตูดมาใส่บาตรนั่นนี่มันหล่อนซะฮะน่ะเมื่อก่อนอันนี้ศรัทธายายต้องอาจารย์ณชัยมานี่มันหล่อนแล้วก็ถามว่าผ้าที่ไปฮะบิณฑบาตก็ต้องเอาแล้วมาแล้วมาเคลียร์ก็เอามาลูนเคลียร์ออกฮะจะฉันมาก็เคลียร์ออกเพราะประกรณ์ประชันในบาตรหรอกอาหารที่ได้มาก็ต้องรวมมีท่านหมดถึงขนาดนั้นนะเนาะก็กับบังเกียรโอ้ถ้ามาเทียบอย่างเดียวก็บอกว่าเขาจะเขาบอกฉันเนื้อเขาฉันเจแล้วไปเอาเนื้อมาใส่เขาอยู่ปีนปากมันไม่ใช่จริงๆแล้วการที่จะฉันเนื้อก็ดีมาฉันเนื้อก็ดีเขาต้องรู้ว่าเขาฉันเพื่ออะไรอย่างเพื่ออะไรอย่างเพื่ออะไรอย่างเขาต้องอันนี้คือการที่ทำอย่างมันต้องด้วยปัญญาครับจะถือศีลเข่งๆด้วยปัญญาเนี่ยคำปฏิวัติศรัทธายิ่งปัญญาย่อนเขาต้องควบคู่กันบางคนเอามาอวดมาแข่งกันหรอกนั่นก็ไม่ใช่ละทูตเจ้าตัวนั้นมันบาชันเจ้บาเข่งเนี่ยศรัทธาเยอะโยมบางคนผมเข้าใจนะแต่ผู้ฉันนี่ผู้ต้องการได้จะฝึกตนเองแล้วก็บางทีบางคนนี่เป็นโรคนะเป็นโรคตีมบาดทุกบาดทุกกับจีนกับเนื้อเป็นอาหารแสลงไว้เลยสารพันเนี่ยแล้วก็ต้องการที่จะเบียดเบียนก็อย่างนั้นก็เป็นสิทธิของเปิ้ลสิทธิของเปิ้ลเป็นสิทธิของเปิ้ลแต่มาแจ้ว่าอย่ามาอดข่มกันว่าทุกเจ้าเฮาดีทุกเจ้าเปิ้ลบ่ดีเอามันได้มันได้ทุกเจ้าเฮาเข่งกันสิไปว่าพระพุทธเจ้าผมจะได้สอนหรอกพระเจ้าก็สอนให้บ่คือกินเนื้อ10อย่างแค่นั้นน่ะแล้วมันก็อย่างเอาไปมาเหมือนเฮาว่าเฮาพอคนยุคนี้พอวัยรุ่นที่มันเข้าวัดที่เฮาว่าเออพอทางนอกบ่ได้นะใช่มั้ยบางทีหน้าตาทรงผมมันบ่ฮือสักหน่อยแต่ตรงข้ามคนแต่งตัวดีหรูพุทโธอย่างก็อันนี้ปรากฏว่านักต้มตุ๋นไปแห่งเนี้ยจ
แต่งตัวดีมีรถจิ๊บใส่สูทผูกท้ายมารถเก๋งไปแดงไงเนี่ยแต่เจ้ารถพนากระผูกวางเนื้อคนเท่าเขายังมาจูเอานั่นอันนี้มันล่อมันล่อพ้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาจะไปเขาจะไปพ่อคนแต่เปลือกปีข้างนอกต้องพ่อถึงข้างในแล้วให้เย่ได้พ่ออ่ะเขาต้องพ่อมือหนึ่งก็แต่ลำคนก็จะเป็นโลภมากแล้วกันเด้อมันเตี้ยมันมาจะเอาอย่ามาฮื้อนะถ้าความโลภมันเกิดขึ้นอย่างตกทองแล้วตัวหมูข้าวก็เป็นประจำเนาะเพราะความโลภที่คนที่ยอมเสียนั่นก็คือคนขี้โลภแม่งก็ถ้าบอกขี้โลภมันมาใจเอ๊ถ้ามันเป็นผิดปกติอีเขาต้องกันตัวไว้ตนว่ามันมาใจของแม่ในขณะที่เขาบอกเขาขี้โลภแต่ควรจะมีน้ำใจนะสมมติว่าคนมาขอเขาพอในคลิปตัวอย่างนั้นที่เขาลงที่ว่ามันเป็นปลอมเป็นคนลูกไปขอประเทศจีนวะเนี่ยที่จีนมันรวยนั่นน่ะปลอมเป็นคนผีบ้ากระเซิงกระเซิงปล่อยขอกับแม่การที่มันขายผักขายไม้ตุกคนเท่าอ่ะแล้วก็ไปทดสอบเขาว่าไผ่มีน้ำใจคนเท่าบางคนมันถึงปัดมือลูบๆเลยหรอเพราะมันถึงมาฮือมันฟังเหตุฟังผลสักอย่างอันนี้มันต้องมาอย่างที่ว่านั้นมันต้องออกกระจัดจ่ายถูกถ้าจ่ายเป็นคนที่คนมีเมตตาบ่จะปฏิเสธบางคนบางคนเนี่ยพอไปปุ๊บอู้แบบเปิดโจกคือเม็ดแต่สตางค์มีน้อยเดียวนะโจกคืออันนี้มันเนี่ยในใจเพราะต้องการจะเอื้อเฟื้อเฟื้อนี่แต่บางคนที่หันแค่ตาสีนภายนอกไงหันเพื่อนมาสลู่สู่กลางหัวไหวนิดมาแล้วปัดเลยมาพ่อว่ามันจะเป็นได้แต่เตื้อถ้าห้าฟังนะพ่อนะเออนี่มันทุกข์แต่มันลำบากแต่เขาปล่อยเฮ้ยมันได้อย่างเขาไปได้คือสตางค์เอาของกินมันอะไรอย่างมันมันนูนมาปลดทุกข์มันปีกมาตอบสนองถอดวิกออกเพราะในยุคนี้สมัยนี้ถูกนี่ก็ถูกที่ผมว่านะแต่ในยุคนี้สมัยนี้มีคนต้มตุ๋นลักษณะเป็นคิดหลอกลวงปลอกหลอกผมเองนะแต่ทำตุกทำยากมากแต่เฮาจะไปทุกข์กับเราเขากันไอ้แม่ไม่สบายเป็นหลอกฟอกตายฟอกเลือดนี่ต้องถามครูบาบางตุ๋นบนหูไอ้แม่ไม่สบายต้องไปฟอกเลือดแม่กันนะไอ้เงี้ยขอสตางค์ถ้าหากว่าฮือรอบแรกเขาก็ฮือด้วยความเมตตานั่นแหละก็ฮือประมาณพอประมาณฮือด้วยความอยากจะสงเคราะห์นุเคราะห์จริงๆเอาก็มีน้อยฮือต่ำบักมาจนได้สมมติว่าสมมติว่าเปิ้ลมาขอไอ้น่ะมันใช่ว่ามันขอร้อยหรอเขามีสิบบาทห้าบาทเขาก็ฮือได้เขาฮือตาลนะฮือตาลแก่เขาถามว่าเขาฮือตาลแก่คนทุกมันจะมาจู้เขาก็แจ้งแต่ฮือตาลมันตาส่วนเขาฮือได้ดีเขาขึ้นว่าฮือตาลแก่สัตว์เอาฮือด้วยความเมตตาต้องการสงเคราะห์เอาฮือตานเกศาสตร์มันยังได้บุญทีนี้เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งถึงวันนี้ประตุกนุกตางแต่ก็ว่าถ้าสมมติว่าเขาฮือวันนี้มันฟุกมันละฮือมันฟุกมันฮือมันละมันตึงเราต้องเรามาระวังพอกันละนั่นก็ต้องพอพิเศษมันไม่ใช่เรื่องละมุ่นกับเหมือนก็ว่าเป็นการสนับสนุนคนตีแต่ถ้ามันมาขอแล้วก็คนเป็นลักษณะแต่ถ้ามันมาขอในปริมาณที่มันปริมาณที่เขาจะฮือได้ก็ฮือเถอะเพราะว่าในโลกนี้มันเป็นที่ทำบุญหรอก็แม่นอยู่นะแต่ว่าที่อันมันคนบัดดีกว่าจะมีครอบบ้านครอบเมืองพี่พรถ้าเราโคไปพอประเทศอินเดียมันตึงบัดตึงบัดเต้าคนขอตาโคตรแตะนะนะฮือบัดเตือนเดียวก็จบหรอกนั่นน่ะที่คนคนเฉินบอกว่าบัดถ้าฮือถ้าฮือแล้วมันจะลุ่มเฮานะบางเทินยุยยุดฉุดกระชากเฮาเลยนะตอนถ้าตำรวจมีข่าวจะกลับเนาะถ้าคุณไปจ่ายดีสตางค์ไปแจกนั่นก็ได้แล้วละมดผ้าขัวนี่แหละเขาจะได้หันว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นอาชีพของคนอาชีพคนก่อนที่ก่อนเขาไปพระมาทำเป็นอาชีพเลยจากเขาไปพระมาทำกันเหมือนกันที่มาน้ำฮ้อนหลวงแข็งอันนี้แหละแต่เขาบอกเพื่อนไอ้ดูเหมือนกันนะคนที่แรกเขาบอกเข้าใจไงคนที่ยอมทรมานตัวเองถึงขนาดบอกเขาว่าฉะนั้นผมมีกินช่างที่มันเนี่ยแล้วก็เล่าคนเท่าผมมาฟังบุหูเรื่องเคาะแผลจะหายก็ไปเคาะไปลูกมันอุ้มมันอุ้มลูกไอ้คนเนาะมันมาขอที่รถที่หาจอดนะแล้วมันก็ยืนแขนมันก่อนมันยืนแขนมันเนาะแขนมันห้อยเป็นอย่างน้ำฮ้อนลวกเนาะเป็นแผลเป็นแผลถลอกปอกเปิงแล้วก็อุ้มลูกมาเหี่ยไม่ยิงเนาะมาขอสตางค์คนโคคนโอนดูคนนั้นเขาอยู่บนรถตอนแรกเขาบอกว่าหลอดถ้าว่ากายบอกนะกายบอกว่ากายบอกมารูนเพราะว่าคนคนนี้มันดึงมาหายเตื้อมาเมื่อใดกี่เตื้อกี่เตื้อไปอย่างเงี้ยแสดงว่ามันถ้ามันจะหายมันไปทำแผลเกิดน้ำฮ้อนลวกไกลไงมึงมาหัวก็กินได้ขอตาเป็นอาชีพเป็นอย่างนี้ย้อนทางผ่านนั้นผมมีเขาก็รู้เอ๊ะเท้าฮือไปก่อนมันย้อนมันตุกได้ว่าฮือไปต่อเสร็จเงินให้อันนี้ฮืออยู่มันอย่างน้อยที่สุดมันกล้าที่จะทำยอมเจ็บตัวเนี่ยเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงลูกมันถึงแม้ว่าจะเป็นมิจฉาวนิชชาก็ตามเด้ออาชีพที่ผมชอบอ่ะครับก็อนุเคราะห์ไปดูขอหลอกก็
ยอมให้หลอกเพราะเอ็นดูมันเอ็นดูมันลายแหมย่างว่ามันใช่หลอกจนเขาเสี่ยงใช่เหมือนใช่ว่าเขาล้มละลายล้มละลายใช่คือว่าจะเข้าไปจบเปิดสายอู้จนเสี่ยงเวลาแต่ได้นักเกอร์พยายามจบจบคูบาอู้จนมันเสี่ยงเวลาจะได้จบจบอู้กันไปฮะหันไม้แล้วก็ไม้มาจบโทรแล้วเนอะเปิดสายเนอะ052-0100จบไปตั้งดีหรอกคุณป้ามันจะจบไปตั้งท้ายหรอก052-0100-084พอจะมีข้อข้องใจเสริมเพิ่มเติมอะหยังจะได้ก็โทรเข้ามากันเนอะ052-0100-084เจริญปอนเจ้าไว้ค่ะเจ้ามาเรียวไม่ประณีตเจ๊มาโทรเกินได้เน็ตได้เฮ้ยมันเป็นท่าฟังอยู่เนี่ยโดอ่านบางคนก็โทรแตะบัตรติดนะโอ้แต่ว่านั่นน่ะเก่งอยู่ไหนฮะเก่งเก่งมันเก่งอยู่ไหนมีเทคนิคอยู่ไหนบอกคนของเราจ้ามันใจยังไงมันก็ได้ยินว่าคนเปิดสายแล้วกดนาทีคนอื่นก็แตะแต่ว่าเครื่องพอนบัตรติดเออว่าคนเนี่ยเลิกกดเลยเนี่ยเลิกกดเลยเลิกโทรเลยเนี่ยธรรมดานั่นแหละเจ้าอ๋อที่กดเลขเป็นตัวน่ะย่ำได้ใจหน้าตัวเลขตัวอ๋ออันนั้นอย่าติดง่ายนะเออบางคนเออจะง่ายกว่าใช้เลยอย่างกระเพิ่นเจ้าอ่ะอ๋อโบราณขนาดอ่ะและอีแม่จะมีอย่างเพิ่มเติมก่อนวันนี้ฉะนั้นไม่ว่าถ้าสมมติว่าอันถ้าเพิ่นมาขออย่างอันเขาขอแบ่งปันเพิ่นไปเขามีน้อยเขาขอนักการมึงอย่าไปจี้เวทมันเคลื่อนหาตาเปิดตาเฮาไว้แม่นแม่นคนฮอนแล้วมาโจรตาไม่มาขออย่างเอาไปเอากันนัดกันยังหันเพื่อนลูกเขาอย่างเพื่อนนอนตัวเองหนังตัวเองเขาแข่งคามเพื่อนดีพอดีคอยเขาเฮือปนไปเฮือไปเตอะหรือว่าสองสามบาทเฮือไปเตอะเฮือไปเตอะเฮือไปเตอะคนฮอนมันเจ้ามันก็เป็นอาชีพเพื่อนได้ช่างมันมันก่อนจะมาข้าขอชื่อตาข้าแต่เองผมว่าแม่นแม่นขอแล้วแต่เฮาเนี่ยจ้ะถูกถูกต้องใช่ไหมยิ้มเองต้องร้อยมาได้อีกอันนี้ฝ่ายบอกว่าเออมีตำนานเหมือนกันนะ200ก็มาได้อีกอ่ะไปถามเจ้าสาธุนะแม่เนอยินดีจังเนอแม่ปรณีสาธุ052-0100-084เจริญปอนวันสาเจ้าฮะมันเปิงก่อนแม่ไอแม่โทรจากไหนยังได้รายงานตัวหน่อยแม่แม่บอจันบ้านหลวงตำบลนาขัวบ้านหลวงนาบจันนาขัวนาขัวว่าจะได้วันนี้นาขัวม่วนจะได้ได้วันนี้แม่ไม่ยังจะเพิ่มเติมก่อจะว่าไหนแม่จะเคยถามว่ามันจังว่าแต่มันม่วนเออมันยังเอาถ้าจะฮึจบตีเฮาแม่เหยถ้าเกิดใจว่าถ้าปุ้นว่าแล้วปุ้นมีความสุขปล่อยปุ้นว่าไปเถอะเขาก็ได้บุญที่มันเป็นถ้าว่าแล้วก็มันตึงหมักเปลี่ยนสักเตื้อยนะมันเออถ้าปุ้นมีความสุขปุ้นว่าก็ปุ้นว่าไปเตออินเดเมเนอร์เจ้าเขาต้องแต่งใจเอาไปแม่เหยแต่งกองที่ตัวเองไปจบที่มอฟินเดเมเนอร์มันต้องไปด้านมันต้องว่าละมันต้องตอดร้อแต่เถียงมันเป็นธรรมชาติของโลก มีสรรเสริญมีนินทาของนี่ของมันว่าแต่ว่าไปไม่เอาไปเป็นยังไงอากาศอากาศมันหมดปากกับปอมันว่าไปเออปนมีความสุขเนาะเออปนว่าไปเตอร์อีเนาะความเต้นความเต้นตกเบี้ยสิของสักอย่างก็ไม่ไหวเนี่ยกะแล้วมีอย่างแหมแม่ข้าทำอย่างแหมข้าทำอย่างแหมก็ม่วนก็เออถ้าว่าแจ้งโอ้เป็นหมูเป็นม้าซ้อมหาเฮาก็มีลูกเนี่ยว่าอ่านตรงไหนเนาะครูต้องตอบมันอันบําเล่าที่อันบาว่าเรียกนั้นที่เก่าที่หลังถึงเนาะเออจ้าม่วนกันเรื่องที่เก่าว่าไอ้แม่เหยบางวันก่อนเนาะแม่เนาะที่เก่าที่หลังม่วนกันท่านครูต้องตอบเออสาธุนาขัวนาขัวมันหลวงลำปางแม่บ่จานเจริญปอนเจ้าท่านไม่ไม่รายงานตัวมาเลยแม่สายกะแม่จืดสายแม่สายอีกะเจ้าบ้านเป็นประจักษ์เด้อเอาบ้านเจียงมั่นเจ้าหมู่3 หมู่6จ้ะ
จ้ห่มลำปางแม่นอวันนี้ฟังแล้วเป็นจะได้แม่จะมีอย่างเพิ่มเติมก่อฮะอ๋อแล้วจะมีไอ้อย่างเติมเพิ่มเติมต่อกันไหมก็ถามมันยังก็มีนะเจ้าอ๋อวันนี้อันที่ว่าเป็นอย่างคนฝากโอนตังไปเกี่ยววัดหมดนังแก้วอ๋อถามยังอ๋อยินดีเจ้าหน้าแม่เนอฟังไปเรื่อยๆแม่เนอแก้วนะสาธุอนุโมทนาเนาะอิ่มบุญนะแม่เนอรอเป็นสุขตื่นเป็นสุขแม่เนอสาธุ052-010-084เจริญปอนเจ้ากับพระศาสดาเจ้าท่านพระครูทั้งสองแม่สุแก้วก่อนอันนี้แม่สุแก้วก่อนแก้วศิลปองศิษย์เป็นโคตรที่ดีเนาะตะกี้พุ่นเหล่าขวัญไม่สุกแก้วเนอร์มีคนพุ่นเหล่าขวัญไม่สุกแก้วอย่างเน็ตลำเหลือวันโคตรที่กุ้งเออไอ้วะเอากดเตะเนอร์กดแตกมือโป๊ะแป๊บไปเนี่ยปวดใจทำกดกำเดมันกับตึงตีและจ้าอือเป็นยอดเนาะเพราะว่าใหญ่เขาเป็นบุญเป็นกุศลเนาะเออเป็นอย่างเน็ตแต่เน็ตว่าใครเฮียนเจิงเพื่อสักน้อยร้อยบาทโคตรจะได้เนาะเจ้าเตียนครูทั้งสองลูกอู้นี่นะโอ้กับเพื่อนแม่ขอเนาะเขากับพ่อเขากับจ่ายบุญจ่ายกุศลนะเขากับหวานป้อนป้อนป้อนด้วยความที่บังหวงมาหามาทั้งเจ้าเนี่ยทำนะครับทีนี้ความบะความบะห่วงหาแล้วเพื่อนท้องมาบะคล้องข้ากับปอนเพิ่นปอนแม่ถ้าคิดรอมาขอตึงวอนแล้วไม่จะฮือหว่าคิดรอก็เกยมาขอแล้วเพิ่นขอน้อยมันจะขอน้าแค่แบบนี้ได้คือมันก็คือมันตึงวอนกันแหละอันมันกับแม่ตึงวอนมันแม่ไม่ตึงวอนมันกับแม่หวานนี่มันไปเหี้ยเอาไปมันแสบตู้มันเหี้ยจังมาอย่าตู้นะแม่เนอร์ถ้ามันมาขายมันจะน้ำสนุนแน่เพราะมันแม่นๆเอ้ยมันจะไปซื้อกี่ข้าวกันแม่เจ้าอ่ะยินดีเนอะไปซื้อของกินเนี่ยเฮ้ยมันเตอะจะมันห้าบาทสิบบาทเจ้าแจ๊สูแต่เจ้าเนอะสูใจดีแจ๊แม่แม่สุเกียร์ใจดีนะ052-010-084จะเริญปอนจะเริญปอนเสียงดังหน่อยแม่เออจัดวันป้าขอค้าจ้าแม่แม่อย่างจ้าก็รายงานตัวหน่อยแม่แม่ลำยายจ้าโอ้ฟังแม่ลำยายอย่างก็อยู่ว่าน้ำป้าของเธอขอค้าจ้าเชียงบ้านวังเป้าวังเป้าบ้านวังเป้าบ้านวังเป้าก็ค้าค้าโอ้อำเภอก็ค้าเนาะค้าลำปางได้ยินชัดเจนกับแม่แม่ฟังสถานีได้ไหมเป็นดารณีนะกันเนาะฟังดารณีก็จ้าอ๋อแม่ฟังวงเบิร์นล่ะแม่แม่โทรติดไปครั้งแรกกะจ้าครั้งแรกจ้าแม่ฟังวงเบิร์นแม่ฟังเบิร์นละกะฟังมาเบิร์นล่ะมือที่สามมาเบิร์นละจ้าคนฟังหลายก่อนที่ท่านแต่บัดได้โทรมาเนาะหรือว่าโทรแล้วมาปฏิทินคนฟังหลายกับแม่แถวนั้นไหมหลายเลยจ้าอ๋อแล้วก็อันที่บ้านบ้านบางป้านี่มีคนฟังฟังกันนักกันหลายกับแม่ชวนกันฮะฟังกันนักกันหลายน้อแม่แม่แม่นอนวัดก่อไปแม่ก็ได้แม่เจ็บแม่ก็เป็นเล็กเงียบชาก็นึกว่าถ้าไปนอนวัดก็ไปจับไปจวนกันฟังน้ำฟังธรรมเนอะอีกแม่ลำยายอยู่เท่าไหร่แม่โอ้72ยินดีจะนั่งเนอะแม่ลำยายเนอะสาธุแม่ลำยายจืด
ล่ำได้ยินนี่มาเด้อล่ำได้ยินนั่นลำใหญ่เนี่ยติลเนอร์จับเป็นแก้วเนอร์เป็นแก้วในสายโอ้แม่แก้วแม่สายหลวงพ่อที่เจ้าเออโอ้ไม่ได้ถูกเปิดนะก่อนเล่นเป็นแม่ไอ้ยังเป็นเล่นเป็นแม่เนี่ยโทรศัพท์ลูกมือตกเป็นเล่นเป็นแม่วะเออจ้ะกดปุ่มนะจ๊ะนี่กดปุ่มนี่น่ะอ๋อกดปุ่มถ้าอย่าตีดีเนอะยี่อยู่ให้ขนาดมันตุ๊บอ๋อบอกไปได้รู้ได้อยู่นักแกแรกเออเออพูดถึงนะพูดถึงจับกีฬาเสื้อถอดมือไปร้อนนี่นี่อยู่ร้อนด้วยกันนี่นะมันปลาตะกบก่อนขอไก่ยันขอไก่ฟักเด็ดนะจ๊ะมันยัยมันใช่ออกมันจิตมันหรอเอ๊ะเช็ดไก่ที่มากดเกลือกลุ่มเป็นเด็ดไก่หอยอันนี้เรื่องประกอบเหมือนเดิมเนาะไอ้หัวกะเออมันคิดยังไม่เกียจกูมาแล้วตัวนี่ยังนัดผ่านพวกหัวเกลือนักการปัญญามสาธุเนอแม่เนอบิ๊กอย่างเสริมก่อนวันนี้ฮะมันมีเสริมหน่อยเนี่ยสนุกกันเนี่ยมีคนยิงคนว่าอันตุ๊กปูได้ขอดูไหวอยู่อ่ะหวานก่อนคนชนว่าไหวตุ๊กปูอ่ะเนาะก็เมตตาเลยตัดความไปหน่อยเพราะพระเจ้ามันก็มีเมียลอยหน่อยเจ้าเงินมีเมียมาก่อนเดี๋ยวไหวจนวันเพราะพระเจ้ามันก็มีเมียมาต่างกรรมต่างวาระเนาะมันต่างกรรมต่างวาระอย่างที่พระครูว่านะแม่เนาะตอนที่เป็นเจ้าบ้านก็คือเจ้าบ้านตอนที่เพิ่นเข้ามาบวชถือว่าสละคารวาสยาวเรือนแล้วเข้ามาบวชความเป็นปัจจุบันแล้วแม่เจ้ามันต้องอยู่ในปัจจุบันแน่แม่จะบวชเมื่อนุ่มจะบวชเมื่อเฒ่าก็คือเป็นตุเจ้าพระสงฆ์ของสังฆเจ้าเหมือนกันนั่นน่ะแม่เหยเพิ่นเคารพต่อในปัจจุบันที่เพิ่นเป็นสภาพอย่างนั้นไปเตะมันเป็นบุญของเฮาที่มันแล้วก็แล้วมาเปิ้นก็ดีแต่ที่แม่มาโอเออันนี้แม่มาโอนี่ก็จะได้โอคนอื่นคนฟังคนอื่นเพิ่นสิได้เข้าใจเนาะดีละแม่ตอบต้องตอบปัญหาเนอร์ของบวช7วันเพิ่นก็ยังดีเนาะโอ้ดีกว่าเฮาบ่ได้บวชกันบางคนว่าเพิ่นก็บ่ได้บวชจุ่มวันเดียวก็ได้พระอานิสงส์แม่เหยคนบวชจุ่มศพเนี่ยบวชวันเดียวถ้าอยู่ในศีลในธรรมถือว่าได้พระอานิสงส์นักกําแล้วนะแม่การได้เอาลูกกระเต้าได้บวชห่มผ้าเหลืองนี่นะถ้าอยู่ในศีลในธรรมพระพุทธเจ้าเพิ่นยังเปรียบเทียบว่าคนที่เกิดมาวันเดียวแต่ฮู้ศีลฮู้ธรรมเพิ่นเปรียบเทียบถึงขนาดนั้นนะแม่เหยก็คนที่เกิดมาอายุเป็น100ปีปันปีแต่บ่ฮู้ศีลฮู้ธรรมเนี่ยคนเกิดวันเดียวยังจะมีค่ามากกว่าเพิ่นเปรียบเทียบคนเกิดวันเดียวนะแม่เจ้ามันเพิ่นเปรียบเทียบถึงคนที่เกิดในพุทธศาสนาวันเดียวแต่ฮู้ศีลฮู้ธรรมประพฤติศีลประพฤติธรรมดีกว่าคนบวชมาเป็น100ปีปันปีแล้วมาฮู้ศีลฮู้ธรรมหรือว่าคนที่เนาะโอ้มันต้องหมูเป็นอย่างนั้นย้อนความบ่ฮู้เขาต้องอยู่ในปัจจุบันสภาพปัจจุบันแม่เนอแม่นี่ไหว้ตลอดตุ๊ป้อตุ๊ลุงอะหยังก็ตามเต้อตุ๊ลุงตุ๊อ้าวตุ๊ปีเน้นน้อยก็ไหว้ได้ก็ตามเต้อผัดเพิ่นเน้นน้อยก็ตามเต้อแม่เหยถือว่าเป็นบุญนะหน้าที่แม่นถูกครับอย่างน้อยเป็นหน้าที่ของเขาอุบาสกอุบาสิกาผู้ดูแลเจ้าเขาไหว้แล้วจะเสียบุญเขาเจ้าหรอปัจจัยสี่บุญเขาสัมเพิ่มไหมสังฆเจ้านะแม่เนอการแสดงออกความอ่อนน้อมบุญสัมเพิ่มขึ้นการอ่อนน้อมถ่อมตนก็ถือเป็นบุญอย่างหนึ่งนะแม่ถ้าแข่งกระด้างนี่มันได้บุญนะแม่เนอนะอ่อนน้อมอ่อนตนน่ะอัปปัจจยนามัยอ่ะเนี่ยยกมือไหว้แม่ก็ได้บุญละบุญในแสดงความอ่อนน้อมแม่เนอสาธุแม่แก้วเนอร์สาธุแม่แม่แก้วมันหนองอ้อแม่สายโอ้อันนี้อู้ยาวหน่อยเนอร์เป็นยังผู้ฟังได้ฟังตัวเนาะคนอื่นจะได้เข้าใจปัญหาข้อนี้เจริญปอนแก้วไม่สาเจ้าท่านสาธุท่านสองหนุ่มสององเจ้าไม่สีท้อนไม่ยังอันนี้แม่ยังก็ไม่สีท้อนก็ไม่อยู่ไหนประเทศอยู่บ้านก่อนแม่อยู่ไหนเอาพิกสภาการล่ะย้าวก่อนไม่ได้หรอจะว่าจะก็ยังได้ปกติอ่ะนะเอออย่างอ่านมันใส่มันก่อยไงแม่เหยมันใส่มันยาวมันก่อยจะไม่กระมันอยู่ก่อยเพื่อนเนาะ
ม่วนป่ะม่วนอีม่วนละจ้ะเข้าหาเจ้าตาเนาะเข้าเจ้าตาแล้วบ่เข้าบ่เดิมแต่กะพระเจ้าตาเลยแม่นังลิเกมันถึงว่าหลอกไปหาพระเจ้าตาพระครูนี่ปนมาก่อนปนปู่ศาสนาโอ้บ่จ้อยเฮาหันคนเฒ่าหูมไปหาพระเจ้าตาอย่าบางสิ่งบางเพศบางธรรมที่ยึดแนวปวดแสบปวดขาได้ถึงนะนั่งแย่งแหวนมันข้ามมาเจ็บแกนักแกนะนักแกเป็นยังอ่ะเอาผลเป็นยังแม่เนอร์สาธุเจ้าสาธุเจ้าเชียงใส่ชัดเจนเหมือนแม่สลินทีเหมือนเหมือนว่า0520100084เจริญปอนกาไม่สาเจ้าอายงโทรจากไหนรายงานตัวมาเลยมาอันดอยดอยอันดอยน้อยนี่ก่ะอ๋อแม่ฟงจันจ้าบ้านดอยน้อยนี่จำได้ละกำนี่แต่คืนนี้น้อยจ่ายดื้อเสียงเหมือนแม่นออ่ะเสียงเหมือนแม่นอเหมือนบ้ายเหมือนบอดมันคุยอ่ะมันแฝดกันแล้วเป็นแฝดใครจะได้ฟังคนนี้ฟังแล้วเป็นใหญ่มีอย่างเสริมได้ฟังวันนี้ไหมม่วนบันไดจะเสริมอู้หืดกันนี่มันจะเนี้ยฟังตามเส้นปุ๊บว่าฟังตามที่ยุ่งครับฟังวิดีโอเล่าเฟซบุ๊กได้โทรศัพท์จะไม่มันฮอตขึ้นอ่านมันมีก็จัดใจกันนี่ดอกสาธุเนอร์อันอยากถามจ้าอ๋อว่ามาอันเนื้อปลาอีกอย่างที่คนแทนนะเคยอย่างบ้างเนื้อหมาเนื้องูเสือโคร่งเสือเหลืองสิงโตสิงโตมนุษย์ที่บ้านฮอตระวังเนื้องูเนื้อหมาเนื้อคนอมันจะสเปซเข้ามานะเนื้อหมาคือเนื้อที่ผลตัวที่มันมีปิดมีไม้มีปิดตัวมีปิดมีไม้สัตว์ตัวหลวงตัวใหญ่เนาะสัตว์ดุร้ายเจ้าสี่ที่แล้วนี่ว่าจะไปนอนมันเข้ากับมันหม้อแก้วนะแปลงตู้เฟืองเขินเห็นไหมเฮ้ยโควิดเห็นดูใช่เตรียมตัวคืนแป้งงานสูงมาจัดดีแล้วแหละเพิ่นเตรียมกระเป๋าคืนจะมีขอยเต้ตู้เฟืองมาเตแม่มีหันหลังอยู่แล้วว่าเป็นอนุสรณ์มีต้องไปดูถ้าจะได้นี่รอปีต่อๆไปเนาะไอ้รอปีต่อๆตัวกระทะมันเริ่มเอื่อยกันเป็นยังได้เสมอนั่นสาธุเนอสาธุสาธุอ้าว0520100084อันนี้พี่น้องบัดใกล้มาแล้วบันดอยน้อยเจริญปอนเจริญปอนตักเซฟสายต่อไปเอาชกสายเดือบปอนอนุญาตเอาขอสายสุดท้ายเจริญปอนสององค์เจ้าแม่โทรจากไหนรายงานตัวเลยจากลำปางเจ้าจากบ้านไร่นาน้อยตำบลคงสันทองอำเภอเมืองจังหวัดลำปางแม่น้อยอุตุดีเจ้าแม่น้อยอุตุดีเจ้ามันไร่นาน้อยมันไร่นาน้อยแม่ฟังแล้วไปจะได้พ่อวันเนี้ยโอ้แม่ว่าม่วนอกม่วนใจม่วนจะได้ม่วนดีแม่ว่ามันหมดจะได้ไหมบ่มีกำลังใจเนอะนั่นจ้าแม่มได้พักแม่นอนรับแม่เป็นฟังทุกติดกินดังอ่าจ้าจ้าขอตุอนุโมตนาไม่เด้อเป็นกำลังใจเนอะเป็นกำลังใจมันมีคำถามเนาะจ้าไปสาจ้าสาธุปิดท้ายรายการโดยแม่เจ้าสายคนนี้ได้มานักขออนุโมทนาพระครู
ูเตือนนี่เป็นซาวนะนี่ได้เหยียบเก้าสายสำหรับความคืนนี้คืนมาที่ได้อยู่เก้าสายเนาะแม่ปราณีแม่แมวขี้เล็กอำเภอฝางเป็นสายแรกสายที่สองแม่บัวจันทร์บรรณาครัวตำบลบ้านหลวงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางสายที่สามแม่สายมั่นเจียงมั่นหมู่ที่สามแจ้ห่มลำปางสายที่สี่แม่สุแก้บรรศิรพรตำบลสีเตี้ยอำเภอบ้านหงจังหวัดระปูนสายที่ห้าแม่ลำใหญ่ที่เป็นสายแรกที่แม่โทรติดเนาะแม่โทรมาจากบ้านเจียงมั่นวังเปาอีกแห่งเนาะอำเภอกอคาจังหวัดลำปางสายที่หกแม่แก้วแม่อยู่บ้านหนองอ้ออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนี่โทรประจำสายที่เจ็ดแม่สีทอนบ้านหนองบัวชัยประการนี่ก็โทรมาประจำเหมือนกันเนาะสายที่แปดแม่ฟองจันบ้านใดน้อยตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อนี่ตรวจแทนของพี่น้องดอยหล่อโทรมาสายที่เก้าสุดท้ายแม่น้อยอุตุดีบ้านไร่นาน้อยอำเภอเมืองปานกะจังหวัดลำปางครับผมเก้าสายท่านพระครูลาแล้วกันเนาะขอบคุณนี่หมดเวลาแล้วนี่หมดเหอะด้วยเวลาหมดแล้วพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอาตมาภาพทั้งสองก็จะได้ขอลารายการจากพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมบุญกุศลใดเกิดจากการได้ประพฤติปฏิบัติดีแล้วตลอดทั้งวันนี้การฮึดท่านรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาก็ดีตลอดการได้ได้ฟังน้ำธรรมคำสอนนี้ขอได้เป็นบุญเป็นที่เพิ่งที่ระลึกให้กับพ่อแม่ศรัทธาได้อยู่เย็นเป็นสุขเพื่อมีความเจริญยิ่งในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับดีนอนดีฝันดีเนาะตื่นขึ้นมาวันพุธขอมีความสุขเหมือนกันทุกท่านทุกคนเพลินจตารโรธรรมาวัฏฏิอายุวโนสุขังพระรังสาธุ